สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการชวนคิดชวนคุยเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยวันนี้วันศุกร์ที่8มกราคม2559ทุกวันศุกร์ครับพบกับอาจารย์นิเวศปัจจุสมัยพยาบาลวิชาชีพนะครับ40ปีกับวงการสาธารณสุขไทยสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครที่อยากจะรับรู้ข้อมูลข่าวสารจะปรึกษานะครับเชิญที่081-889-0517หรือในเว็บไซต์นักสื่อสารเครือข่ายนักสื่อสารชุมชนสมาคมเครือข่ายนักสื่อสารชุมชนในห้องสนทนาสามารถโพสต์ข้อความเข้ามานะครับสอบถามปรับอะไรนะปรับเขาเรียกปรับปรุงร่างกายจะทำแบบไหนอย่างไรเนี่ยสามารถคุยกับอาจารย์ได้แล้วติดคำว่าปรับเนี่ยนะอย่างเงี้ยร่างกายต้องมีการปรับเปลี่ยนก็ตรงนี้วันนี้มีข่าวดีมาบอกนะว่ารักษาโรคโดยไม่ต้องใช้ยารักษาโรคโดยไม่ต้องใช้ยารักเอาชัดๆเลยรักษามะเร็งโดยธรรมชาติบำบัดอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะอาจารย์เรื่องของมะเร็งนี่เข้าไปลึกเลยแต่แน่ๆแล้วอาจารย์พรุ่งนี้ทุกวันที่9ไม่ใช่ทุกวันที่9ทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนมกราคมเสาร์ที่2หรือเสาร์ที่1เสาร์ที่2ฮะอาจารย์เสาร์ที่2ของเดือนมกราคมเนี่ยจะเป็นวันเด็กแห่งชาติใช่เหรอใช่ไม่ใช่วันที่1เสาร์ที่1ใช่ฮะแล้วก็เสาร์ที่2แล้วก็ตอนนี้คำขวัญของนายกรัฐมนตรีปีนี้ก็คือเด็กดีหมั่นเพียรเรียนรู้สู่อนาคตทำไมถึงมาเป็นวันเสาร์ที่2มีประวัตินะอาจารย์งานวันเด็กงานวันเด็กแห่งชาติเนี่ยกำเนิดมาจากองค์การสหประชาชาติทั่วโลกก็เกิดความตื่นตัวและเห็นพ้องต้องการว่าควรให้ความสำคัญกับเด็กๆนะอาจารย์เมื่อปีพ.ศ.2498นะครับนาย VM กุลผู้แทนองค์การสหพันธ์เพื่อเด็กเพื่อสวัสดิการเด็กระหว่างประเทศเนี่ยได้มาเสนอเรื่องนี้กับกรมประชาสงเคราะห์อาจารย์ให้มีการจัดวันเด็กขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีครม.รับตอนนั้นช่วงปีนั้นนะครับว่ามีการขานรับกันไม่ว่าจะเป็นครม.หรือจะเป็นภาคเอกชนภาคประชาชนโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยต่างๆเนี่ยขานรับว่าอยากจะมีงานวันเด็กแบบเนี้ยทุกปีนะครับจาก40ประเทศในเบื้องต้นตอนนั้นมันไม่ใช่แค่ประเทศไทยอย่างเดียวนะเขาก็เสนอทุกประเทศว่าเฮ้ยลองมาจัดวันเด็กเพื่อเด็กเพื่ออนาคตของชาติไหมตอนเริ่มต้นก็40กว่าประเทศนะครับตอนหลังเนี่ยอาจารย์มันทั่วโลกเลยยอมรับข้อเสนอของนาย VM กุลกานีเนี่ยอาจารย์ซึ่งเป็นผู้บอกผ่านในหลายประเทศนะครับแล้วก็จัดงานทุกชาตินะครับที่คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะไปให้ความร่วมมือกับภาครัฐวิสาหกิจเอกชนนะครับทุกภาคส่วนนะอาจารย์แล้วก็ถือว่าครั้งแรกเนี่ยจัดในประเทศไทยเมื่อวันที่3ตุลาคม2498จากนั้นมานะครับรัชกาลได้กำหนดวันจันทร์แรกของเดือนตุลาของทุกปีเป็นวันเด็กแห่งชาติโดยจัดต่อเนื่องกันมาจนถึงปี2506นะครับที่ประชุมคณะกรรมการการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเนี่ยได้มีการเห็นพ้องต้องการว่าสมควรจะเสนอปรับเปลี่ยนวันเด็กเสียใหม่นะครับให้เป็นวันเด็กแห่งชาติเลยด้วยเหตุผลว่าเดือนตุลาสำหรับประเทศไทยเป็นเดือนที่ยังอยู่ในฤดูฝนนะอาจารย์ยังมีฝนตกชุกเด็กๆไม่สะดวกในการเดินทางด้วยเหตุนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในวันที่5กุมภาพันธ์2507ว่าควรเปลี่ยนเป็นวันเสาร์ที่2ของเดือนมกราจึงจะเหมาะสมและสะดวกมากกว่าเนี่ยแหละเหตุที่มาของทำไมเสาร์ที่2ชัดเจนอาจารย์งั้นจัดครั้งแรกเนี่ยวันที่3ตุลา2498อาจารย์เกิดแล้วนะอาจารย์ไปป่ะดูมอม.4 ม.5 98เนี่ยนะม.4 ม.5 เกินเด็กแล้วสิแสดงก็ไม่ได้ไปงานวันเด็กไปเอ้ายังไปเหรอในโรงเรียนไงอ๋อโรงเรียนต้องจัดอยู่แล้วใช่ไหมอยู่ไม่เกินม.6 อ่ะม.6 นี่ก็ยังถือเป็นเด็กอยู่นะสมัยก่อนนะอาจารย์ช่วงอาจารย์นี้มันไม่มีป.7 ถูกไหมไม่มีค่ะป.1 ป.2 ป.4 ป.5 ป.6 ป.7 ไม่มีใช่ไหมไม่มีอยู่ม.3 อยู่ช่วงนึงอาจารย์สมัยอาจารย์เนี่ยป.1 ถึงป.7แล้วก็ไม่ใช่ป1ถึงป4ป1ถึงป4แล้วก็มีม1ถึงม3ถึงม3ค่ะแล้วก็มาเปลี่ยนป1เปลี่ยนป1ถึงป7
มศ .1 พักหนึ่งแล้วพักหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนจนกระทั่งปัจจุบันนี้เป็นมกลับมามเหมือนเดิมป .1 ถึงป .7 ป .1 ถึงป .7 แล้วก็มศ .1 มศ .5 สมัยก่อนใช่ไหมแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นป .1 ถึงป .6 แล้วก็ม .1 ถึงม .6 นะอาจารย์เท่ากับ12ปี12ปีเกณฑ์บังคับที่บังคับให้เรียนแต่บางคนเรียนไม่ได้ไม่มีตังเรียนค่ะบางคนจบม .3 จริงๆเนาะทีนี้เนี่ยพูดถึงวันเด็กนะคะมันน่าจะปรับเข้ากับยุคสมัยด้วยครับสมัยที่เขาเน้นมาเนี่ยเขาเริ่มต้นมาใหม่ๆเนี่ยพ่อแม่เรายังดูแลพวกเราอยู่นะคะมันก็ไม่มีอะไรไม่ได้ดูหนังดูละครอะไรเหมือนอย่างทุกวันนี้เชื่อไหมตัวดิฉันเองเนี่ยดูหนังไม่เป็นพ่อไม่ให้ไปจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ดูหนังพ่อไม่ชอบเลยมันก็เลยเป็นนิสัยที่ไม่ชอบดูหนังไปเลยใช่ใช่ค่ะคือพ่อไม่ให้ไปค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยในยุคนั้นน่ะคนเนี่ยคนที่ 50-60 ปีเนี่ยจะเป็นคนอยู่กับธรรมชาตินะคะปลูกผักปลูกอะไรพวกนี้นะคะแต่ตอนนี้เนี่ยต่อมาปัจจุบันนี้เนี่ยมันน่าจะมีโรงเรียนพ่อแม่นะคะในวันเด็กเนี่ยเอาออกมาเลยโรงเรียนพ่อแม่พ่อแม่เขาเลี้ยงลูกยังไงนะคะเอาเป็นห้องเรียนหรือเป็นภาพยนตร์เด็ก อย่างวัดของท่านพุทธทาสเนี่ยนะคะเคยไปมาวัดของท่านพุทธทาสพุทธทาสที่ชยาใช่ไปมาแล้วอาจารย์มันจะมีไอ้หนังอะอ๋อมีห้องฉายหนังอยู่ห้องนึงห้องฉายหนังอยู่แบบนั้นน่ะนะคะแล้วก็ให้พ่อแม่เนี่ยเข้าไปเรียนรู้แล้วก็ให้เห็นภาพว่าการที่เราเนี่ยดูแลลูกด้วยไม่ใช่ปล่อยให้ลูกเนี่ยมาให้สังคมเลี้ยงนะคะสังคมเลี้ยงมันก็เหมือนอย่างที่เนี่ยเด็กอะไรที่ฆ่ากันเนี่ยม.6 เนี่ยม.6 ที่ฆ่ากันเนี่ยนะคะแค่เงินแค่500บาทฆ่ากันถ้าไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าหรือว่าไอ้นี่มันสร้างเพื่อเอาตัวรอดเพราะไอ้คนตายมันพูดไม่ได้แล้วนะ คือตรงนี้ยังข่าวที่มันออกเนี่ยมันออกด้านเดียวอะว่าซึ่งน่าจะทิ้งท้ายไว้ว่าทางเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องคงจะหาหลักฐานต่อไปว่าไอ้คนตายไปแล้วพูดไม่ได้แล้วว่าเขาจะพูดว่าอะไรถ้าเขายังมีชีวิตอยู่ใช่นะคือตรงนี้เนี่ยข่าวตรงนี้เนี่ยสื่อเสนอไม่ครบถ้วนเป็นไม่ทิ้งท้ายไม่เปิดไม่ปลายเปิดไว้เราเองเราสงสัยว่าไอ้คนนี้มันตายไปแล้วเนี่ยมันจะพูดว่ายังไงเหมือนกับสื่อนี่พิพากษาเขาเลยใช่ใช่ดังนั้นก็ต้องค่อยๆเสพนะเสพแล้วใช้วิญญาณในการเสพสื่อใช่ต้องคือตรงนี้เนี่ยคนรุ่นเก่าๆเนี่ยมันไม่ได้เรียนรู้สื่อพวกนี้นะบางทีเรียนแล้วนะเกมเนี่ยในเกมเนี่ยมีแต่เรื่องต่อสู้กันทั้งนั้นจะรู้ไหมว่าไอ้เกมที่มีเรื่องการต่อสู้กันเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเครียดความเครียดมันทำให้ความเครียดถ้าเล่นเกมเนี่ยนะมันเป็นยาเสพติดชนิดหนึ่งเรื่องเกมนะคะทีนี้เนี่ยเมื่อเป็นยาเสพติดชนิดหนึ่งแล้วมันจะไปกระทบกระเทือนสมองทำให้สมองเนี่ยหลั่งสารตัวหนึ่งออกมาเพื่อมาเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนสมองในการสั่งการให้ไปในทางที่คิดลบนะคะนี่คือตัวสำคัญเลยนะคะเรื่องอะไรนะการพนันขันต่อไม่ก่อให้เกิดรายได้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ทุกวันนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าเรื่องของความเครียดเนี่ยเด็กมันสร้างมาตั้งแต่เด็กละเล่นเกมเนี่ยตั้งแต่ไม่รู้กี่ขวบเขียนอ่านหนังสือได้เล่นเกมก็ไปแล้วนะเอาแต่เงินเด็กทีละ10บาท20บาทแต่ที่ไหนได้สมองของเด็กเนี่ยมันเปลี่ยนละเหมือนกับคนเมื่อเช้าเนี่ยข่าวออกคนบ้าคือมารักษาเรื่องเกี่ยวกับจิตเวชแล้วก็ตอนนี้เหมือนอาการดีแล้วหมอก็ให้กลับไปบ้านแต่ปรากฏว่าไปเอามีดฟันลูกฟันแม่นะตายเนี่ยข่าวเมื่อเช้าเนี่ยคนไข้จิตเวชนะแล้วตรงนี้เนี่ยจะทำยังไงกับตรงนี้ขนาดเมื่อก่อนนะพวกเราเนี่ยยังโตมากับสิ่งแวดล้อมแต่ตอนนี้เด็กเนี่ยมันโตมากับ
อะไรอ่ะโตมากับเทคโนโลยีนะคะตรงนี้มันเป็นเรื่องของเสพติดนั่งแต่ยังถามอาจารย์นิดนึงอาจารย์ในฐานะอยู่วงการวิชาชีพพยาบาลอยู่กับผู้ป่วยอยู่กับหมออยู่กับโรงพยาบาลนะอาจารย์มองดูว่าข่าวที่ออกไปผู้ป่วยจิตเวชที่อาจารย์เล่าอย่างนี้มันน่าเป็นข่าวไหมอาจารย์มันน่าต้องมาบอกสังคมไหมมันต้องออกมาพูดทำให้มันเป็นข่าวไหมผู้ป่วยจิตเวชเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดตอนแรกเขาก็เล่าข่าวเขาก็ไม่รู้ตอนหลังถึงบอกว่าคนไข้คนนี้คนที่เป็นตรงนี้เป็นผู้ป่วยจิตเวชใช่ไหมใช่ค่ะมันก็ถึงถามอาจารย์ว่าไอ้ลักษณะข่าวแบบนี้มันน่าจะมาเป็นข่าวไหมมันน่าจะต้องออกมาพูดกับสังคมไหมอาจารย์มันอาจารย์ถ้ามุมมองอาจารย์จะมองยังไงผมก็จะมีมุมมองอ่ะนะมันมีเรื่องข่าวเนี่ยต้องเสนอจริงข่าวต้องพูดความจริงครับนะตรงนี้แหละมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าข่าวต้องพูดความจริงต้องใช้ข่าวนี้ด้วยสมมุตินะอาจารย์ตั้งประเด็นกันในสังคมเมืองไทยข่าวมันเยอะนะอาจารย์แต่ทำไมเรื่องของผู้ป่วยจิตเวชสมมุตินะอาจารย์ที่มันไปก่อเหตุรุนแรงอ่ะพูดง่ายๆก็คือมันออกมาเป็นข่าวนะอาจารย์ผมในสายตาผมมองว่าเหมือนการตอกย้ำนะเพราะคำว่าจิตเวชอาจารย์คือการควบคุมตัวเองไม่ได้ตามแนวความคิดของอาจจะเป็นบุคคลที่3หรือสั่งการอะไรเงี้ยตัวเองควบคุมไม่ได้ที่เขาทำอะไรลงไปอาจารย์อาจารย์มองยังไงกับลักษณะแบบนี้แล้วมันเป็นข่าวไงมันไปทำเกิดอาการรุนแรงกับผู้ป่วยจิตเวชซึมเศร้ามันถ้าเป็นอย่างนี้นะมันจะต้องมีหน่วยงานกลางหน่วยงานกลางที่สายด่วนอะไรพวกนี้นะคะสายด่วนไปอย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่ามันมีการผิดปกติอย่างเงี้ยฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าลูกอย่างเงี้ยนะมันจะมีหน่วยงานกลางว่าคนไข้คนนี้เนี่ยฆาตกรคนนี้เนี่ยมันทำไมถึงเป็นอย่างนี้ทำไมถึงรุนแรงนะคะแล้วเราเสนอข่าวได้ไหมอย่างนี้นะตรงนี้น่าจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าคนเสนอข่าวก็ไม่รู้ว่าเป็นจิตเวชเป็นจิตเวชแต่จริงๆก่อนแสดงว่าคนเสนอข่าวจะนำเสนอข่าวเนี่ยตัวเองไม่ได้อ่านข่าวเลยว่าไอ้ข่าวตรงนี้มันสุดท้ายมันคืออะไรใช่ไหมอาจารย์ดังนั้นก็ถือว่าไม่ได้ทำการบ้านแต่ถ้าเกิดทำการบ้านก็วิเคราะห์ได้ว่าไอ้ข่าวอย่างเงี้ยมันผู้ป่วยอ่ะใช่ไหมมันเขาเป็นคนไม่ได้ตั้งใจอยู่แล้วที่จะไปก่อเหตุกับไอ้ชิงปล้นฆ่าข่มขืนเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ใช่ไหมไอ้อย่างเงี้ยไอ้นี่ก็เป็นข่าวเบสิกแต่ว่าไอ้ผู้ป่วยจิตเวชอ่ะผมมองดูว่ามันก็ไม่น่าเป็นข่าวไงคือตรงนี้เนี่ยมันแนวคิดมันต่างกันข่าวเดี๋ยวเขาบอกต้องเสนอจริงแต่ในขณะที่เรื่องจิตวิทยาของสังคมเนี่ยการพฤติกรรมของคนเนี่ยไม่เหมือนมันจะเปลี่ยนไปเนี่ยก็โดยเห็นตัวอย่างที่เขาออกในติดป้ายไว้แผ่นเบลเลอร์เดินคัดเอาอ่ะเขาบอกว่าพฤติกรรมต่างๆที่ลูกได้มาเนี่ยได้จากเห็นการกระทำของพ่อแม่นะคะนี่คือเรื่องของการเห็นตัวอย่างแล้วเด็กก็มาเอาอย่างแบบนี้นะคะคือกระบวนการเมื่อกี้อาจารย์ที่บอกจิตเวชคนนี้สรุปเขาไปทำเหตุไปก่อเหตุนะไม่ใช่เขาหลายคนเข้าใจผิดว่าผู้ป่วยจิตเวชทำอะไรคนก็ได้ไม่ติดคุกอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์แต่จริงๆแล้วคนละเรื่องกันที่เขาไปทำร้ายอันนั้นคือก่อคดีละมีคดีเกิดขึ้นถูกไหมอาจารย์คดีก็ต้องว่ากันไปผู้ป่วยคนนี้ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการสอบสวนเข้ากระบวนการพิจารณาทางความอาญาเหมือนกันถ้าเป็นความผิดทางคดีอาญาใช่ไหมแต่ก็จะมีคณะกรรมการมาติดตามพฤติกรรมของผู้ป่วยคนนั้นด้วยว่าในขณะที่ไปก่อเหตุมันเป็นอะไรร่างกายมันผิดไปจากปกติไหมอะไรเงี้ยใช่ไหมก็สู่กระบวนการคณะกรรมการเป็นผู้ชี้ขาดว่าผู้ป่วยยังไงแบบไหนอย่างไรต้องเข้าสู่การรักษาดังนั้นคนที่ป่วยเป็นจิตเวชที่อาจารย์บอกเนี่ยเหตุหนึ่งคือไม่มีใครดูแลเขาอย่างนั้นหรือเปล่าใช่ใช่คืออันนั้นก็ไม่ดูแลเขาแล้วไม่รู้ว่ามันจะเกิดอาการคลุ้มคลั่งอีกเมื่อไหร่ก็เพราะไม่ดูแลเขาไงใช่ไหมอาจารย์ถ้ามีการดูแลอย่างทั่วถึงและติดตามอย่างใกล้ชิดสักนิดนึงถือว่าเขาเป็นผู้ป่วยนะจะแม้กระทั่งคนป่วยหลายคนบางคนไปนอนเตียงโรงพยาบาลหลายคนไปเยี่ยมไปอะไรแบบนั้นนะเป็นห่วงเป็นใยแต่เวลาคนป่วยเป็นจิตเวชเนี่ยหลายคนไม่ค่อยเป็นห่วงเขาแถมรังเกียจเขาอีกอาจารย์เขาก็คือผู้ป่วยใช่ไหมถ้ามองอีกมุมนึงคือตรงนี้เนี่ยมันอะไรมันกลัวความรุนแรง
แต่กลัวล่วงหน้ากลัวล่วงหน้ากลัวความเพราะว่าไอ้สิ่งที่เขาจะก่อความรุนแรงนะอาจารย์พูดง่ายๆมันไม่ใช่บ่งบอกปรับเขาทำเลยผมก็ไปศึกษามานะอาจารย์เขาจะมีอาการเริ่มต้นก่อนเช่นเริ่มขาดยาแล้วใช่ไหมผู้ป่วยเนี่ยถ้าจะมีอาการนี้คือการขาดยาแล้วคือเริ่มต้นเนี่ยนะ มันได้เกิดความอยากก่อน อยากยังไง อยากเล่นเกมนะคะ อยากมีความสุขในขณะที่ตัวเองอยากได้ของสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วมันไม่ได้ก็มาเครียดมาเครียดแล้วก็สร้างความสุขโดยการเรียนรัดเรียนรัดก็ไปทำยังไงเอาเลยไปยาติดยาเสพติดก่อนติดยาเสพติดก็คือเรื่องของการสร้างความสุขละเรียนรัดละแต่นี้พอกินยาเสพติดไปแล้วหมดฤทธิ์ยามันก็ความสุขมันก็หายไปมันก็ทุกข์เครียดใหม่เครียดใหม่เครียดหนักกว่าเดิมกันเนี้ยก็เป็นแบบนี้เป็นการเครียดสะสมเป็นการเครียดสะสมก่อนนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการเลี้ยงดูเนี่ยการเลี้ยงดูเนี่ยอะไรอ่ะพ่อแม่เนี่ยรักลูกไม่เท่ากันอย่างเงี้ยนะคะหรือไม่ก็เวลาไปรับลูกเนี่ยจากโรงเรียนเนี่ยเอาลูกไปฝากร้านเกมมันถูกไหมแม่หรือพ่อจะไปธุระลูกไปไม่ได้แต่เอาลูกไปฝากร้านเกมไว้ให้ตังค์ไว้ด้วยมันถูกไหมตรงนี้นะคะก็ในความคิดปัจจุบันเนี้ยก็คือว่ามันมีตัวอย่างให้เราดูอยู่ถึงแม้ว่าสื่อภาพยนตร์อะไรพวกนี้วิดีโออะไรพวกนี้นะคะจะเอาตัวอย่างที่มันเป็นสะท้อนชีวิตจริงนะการสะท้อนชีวิตจริงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องมีทั้งข้อดีข้อเสียครับถ้าสมมติว่าสะท้อนเรื่องชีวิตจริงที่เป็นข้อดีว่าถ้าเรามีโรงเรียนพ่อแม่ครอบครัวนี้เนี่ยเขาเลี้ยงลูกยังไงลูกเขาถึงได้เป็นคนกตัญญูลูกเขาถึงได้เป็นคนอยากเรียนรู้เพราะว่าพ่อแม่เนี่ยตอนนี้เนี่ยในเรื่องของภาวะที่ทุนนิยมนะคะก็เป็นเรื่องของต้องดิ้นรนเรื่องของการหาทำมาหากินนะคะแล้วจริงๆแล้วลูกเนี่ยนะคะมันจะต้องอยู่ในเบ้าหลอมของพ่อแม่พ่อแม่ก็ทิ้งให้ครูครูก็ทำหน้าที่พอกินเงินเดือนไปนะคะนอกจากว่าครูส่วนใหญ่นะคะครูก็ประกอบอาชีพแล้วหมดภาระก็หมดกันจริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันเนี้ยจะต้องมี2เรื่องอย่างน้อย2เรื่องทำคู่กันนะคะครูสอนทฤษฎีพ่อแม่กลับมาบ้านสอนลูกเรื่องภาคปฏิบัตินะคะอย่างปัจจุบันเนี้ยพ่อแม่บอกว่าคุณกินข้าวแล้วไม่ต้องล้างจานลูกกินข้าวแล้วไม่ต้องล้างจานบอกโตขึ้นค่อยล้างแต่โตขึ้นมามันก็ไม่ล้างมันรู้ภาษาแล้วติดนิสัยแล้วนะคะจริงๆแล้วนะยังเชื่อว่างานบ้านเนี่ยเป็นงานสร้างปัญญาเป็นสร้างคนรู้จักวิเคราะห์รู้จักคิดเพราะว่างานบ้านเนี่ยมันสารพัดอย่างที่มันจะมาให้เราได้พัฒนาลำพังความสะอาดอย่างเดียวเนี่ยมันก็สะอาดเสื้อผ้าสะอาดยังไงที่หลับที่นอนสะอาดยังไงใช่ไหมต้องเก็บยังไงกินข้าวแล้วต้องล้างจานยังไงมันจะต้องเป็นอัตโนมัติขึ้นมาเลยนะคะแต่ปัจจุบันนี้พ่อแม่ก็กลัวเลี้ยงกลัวลูกลำบากก็บอกว่าโตขึ้นค่อยทำโตขึ้นค่อยทำพอโตขึ้นมันก็ไปทำอีกอย่างไม่ได้สร้างปัญญาไม่ได้สร้างเบ้าหลอมให้กับลูกว่าโตขึ้นเราต้องใช้ปัญญาในการวิเคราะห์การอยู่ร่วมโลกตรงนี้นะคะนั้นในเรื่องของวันเด็กเนี่ยอยากจะให้มีอันหนึ่งก็คือห้องเรียนพ่อแม่ที่ทำแบบของวัดชัยยาของท่านพุทธทาสน่ะไปก็เข้าไปดูไปดูหนังดูแบบเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็คืออาจารย์เน้นก็คือห้องเรียนพ่อแม่ใช่แต่เมื่อกี้ผมไปจิตเวชอาจารย์เนี่ยคือก่อนที่จะเป็นจิตเวชเนี่ยมันจะเริ่มมาจากตรงนี้ก่อนนะคะถ้ามีห้องเรียนพ่อแม่มันก็จะช่วยได้ส่วนหนึ่งใช่ค่ะแต่มันอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดใช่ไหมแต่ว่ามันก็กลับมาดูสังคมปัจจุบันอาจารย์มันดิ้นรนต่อสู้กันสูงอาจารย์แข่งขันก็สูงด้วยใช่ไหมมันเหมือนกับทุกวันนี้คนในชุมชนในสังคมเนี่ยเมืองใหญ่ๆอาจารย์เหมือนกับทุกวันต้องเอาตัวรอดอ่ะทำไงคือ
วันนี้ให้รอดสิ้นเดือนนี้ให้รอดอะไรเงี้ยใช่ไหมจะคิดเอาวันนี้ให้รอดกับสิ้นเดือนนี้ให้รอดพอรอดมันทุกวิถีทางบางทีมันลืมหมดเลยลงลูกมันก็กลับไปจ้างร้านคอมเลี้ยงใช่ไหมอาจารย์มันก็ไม่ได้ใส่ใจไปก็ต้องออกแต่เช้าจนกลับก็มืดอ่ะลูกกลับบ้านหรือยังไม่รู้ใช่ไหมมันก็เนี้ยอาจารย์พอไปจุดนี้ปั๊บเนี่ยสังคมมันเริ่มเปลี่ยนจากบุคลิกบุคของบุคคลนะอาจารย์ที่ถ้าคนมันเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนเยอะคนเครียดเยอะใช่ไหมอาจารย์เครียดเยอะเนี่ยบางทีเป็นส่วนหนึ่งอาจารย์ที่เขาก็อาจจะถูกเลี้ยงดูมาดีแต่ว่าในสังคมแบบเนี้ยเครียดซึมเศร้าละอาจารย์มันคิดเยอะใช่ไหมคิดเยอะมันก็ไปสู่จิตเวทได้มันไปทำอะไรโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเรื่องของจิตเวทเนี่ยนะคะมันไม่ใช่เป็นในวันสองวันใช่มันบ่มเพาะมาหลายปีใช่มันสะสมมาเรื่อยๆแล้วตรงนี้เนี่ยบางคนนะเราดูได้เลยว่าแม่ท้องแล้วนิสัยของลูกเนี่ยเป็นยังไงดูได้เลยตอนแม่ท้องตอนแม่ท้องนะคะดูถ้าแม่กินอิ่มหมีพีมันมีเงินใช้อยู่สุขสบายสุขภาพจิตดีตรงนี้เด็กออกมาเด็กก็ดีด้วยก็สุขภาพก็แข็งแรงด้วยโอ้โหบางคนอาจารย์ผมเห็นบางคนท้อง 4-5 เดือนแล้วอาจารย์ทั้งดูดบุหรี่ทั้งกินเหล้าแถมไปเที่ยวกลางค่ำกลางคืนด้วยอย่างเงี้ยมองดูถ้าลูกเขาออกมานี่หนักเลยอะไรเงี้ยแล้วมันมีตัวหนึ่งนะตอนนี้นะเด็กเนี่ยออทิสติกเยอะใช่สมัยก่อนไม่ค่อยมีนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องอาหารการกินหรือเปล่าส่วนหนึ่งหรือผงชูรสหรือเปล่าที่มันไปทำแผลเป็นกับไอตัวเซลล์ที่มาเป็นสมองอ่ะนะคะไปตัดตอนเขาซะอะไรเงี้ยเลยมาไม่เต็มไปทำให้เขาเป็นแผลเป็นคือตรงนั้นน่ะมันเมื่อมันไม่ครบองค์ประกอบไอตัวเซลล์เล็กๆน่ะตัวนั้นน่ะมันถูกทำลายไปมันก็ไม่เกิดมาเป็นส่วนสมองที่เป็นส่วนการสื่อสารทำให้มันเต็มมาพูดง่ายมันหายไปส่วนหนึ่งใช่ไหมอะไรเงี้ยก็หลายๆเรื่องอาจารย์พอมาเจอในจุดนี้อาจารย์เนี้ยที่แบบข่าวที่อาจารย์พูดปาปั๊บแล้วบางคนยิ่งกว่านี้นะอันนี้เขาทำร้ายใช่ไหมอาจารย์แต่ว่าผมไปนั่งฟังสมาคมสายใยครอบครัวเนี่ยเขาก็พูดนะอาจารย์วันๆเขาเอาเหล็กที่มือเขาตอนที่สายกรรมการสายใยครอบครัวไปเจอนะก็เอามีดที่มือเอาเหล็กที่มือถามทำไมถึงที่มือมันมีตัวอะไรไม่รู้เนี่ยอยู่ที่มือเนี่ยคันยี่ยี่ไปหมดเลยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอะไรเงี้ยเขาจะเอาเหล็กทิ่มเพื่อให้เลือดมันออกอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาทนไม่ไหวเขาไปหาหมอรู้สึกผมเคยเล่าไปแล้วนะอยากจะให้หมอตัดมือก็ทิ้งหมอไปตรวจดูมือก็ไม่ได้เป็นอะไรเลยอะไรเงี้ยก็บอกไม่ให้ตัดไปเขาก็เครียดไงก็กลับอะไรเงี้ยสุดท้ายอ่ะมันก็ต้องทำร้ายตัวเองอันนี้เป็นส่วนหนึ่งอ่ะที่บอกเป็นจิตเวทมันคิดเนี่ยมันคิดว่ามันจะเป็นก็เป็นเลยคิดว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเนี่ยเป็นเรื่องที่จริงแล้วเนี่ยนะปฏิรูปประเทศไทยครั้งนี้เนี่ยต้องเอากายกับจิตไปด้วยกันนะคะคืออย่างเนี้ยอย่างที่คนท้องเนี่ยแม่ท้องเนี่ยถ้าแม่สุขภาพจิตไม่ดีลูกออกมานะไหนจะสุขภาพไม่ดีสองสุขภาพจิตก็ไม่ดีจะร้องไห้งอแงไปเรื่อยแล้ว เรื่องของร้องไห้งอแงมันเป็นความเครียดของเด็กแล้วในตัวของเรานี่นะสุขภาพจิตไม่ดีร่างกายมันก็สร้างสารพิษออกมาทำลายตัวเราด้วยนะคะอย่างพอทำลายยังไงตับกระไตไปก่อนนะคะตับเนี่ยเห็นคนไข้ล้างไตเยอะนะก่อนที่ไปเนี่ยอาจารย์ไปไตนี่ไปภายในใช่ไหมที่มันจะไปทำลายก่อนที่มันจะเป็นไตเป็นตับเป็นไตเนี่ยมันเป็นความดันก่อนไม่ใช่อาจารย์ไม่เนี่ยมันความดันนะอีกแค่หนึ่งตัวนี้มันจะไปหาเรื่องนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมค่ะคือตรงนี้นะคะในลักษณะของการพูดคุยสุขภาพเนี่ยอยากจะบอกกับท่านผู้ฟังนะนี่เรื่องของการดูแลตัวเองนะคะดูแลตัวเองเราเรียนรู้หน่อยว่าอวัยวะไหนนะคะมันมีหน้าที่อะไรแล้วเราจะบำรุงรักษาเขายังไงอวัยวะนั้นๆใช่นะคะเอาเราเอาเรื่องตับกับไตก่อนนะคะตับเนี่ยมันมีหน้าที่ในการขับสารพิษถ้าเมื่อไหร่
มันขับสารพิษออกไม่หมด มันก็ส่งไปให้ไตทำงานต่อแต่ไตเนี่ยมันคนละหน้าที่กับตับนะคะไตมันขับทางผ่านทางน้ำปัสสาวะนะแล้วมันจะมีตัวกรองนะคะถ้าตัวกรองตรงนั้นน่ะอุดตันเหมือนขยะเคยไปสมุทรปราการไหมขยะที่มันติดอยู่ในตะแกรงในตะแกรงโอ้จนกระทั่งน้ำท่วมอ่ะน้ำมันไม่ไหลอ่ะมันตันอ่ะนั่นแหละไม่ต้องเปลี่ยนในไอ้ท่อบำบัดน้ำเสียเปลี่ยนเป็นท่อน้ำทิ้งในห้องในครัวแล้วกันใช่ไหมอาจารย์มีท่อน้ำทิ้งเนี่ยพอเวลามันตันน้ำก็ไม่ลงเพราะฉะนั้นข้างล่างอ่ะมันแน่นไปหมดแล้วใช่ไหมใช่มันออกไปไม่ได้โอ้ยได้ก็โยนไปให้ตับโยนไปให้ไตทำงานช่วยน้ำออกไปหน่อยมันก็ออกไม่ได้ออกไม่ได้มันก็ไหลล้นขึ้นมาท่วมร่างกายตัวเองก็คือพิษกลับมาสู่ร่างกายก็คือบวมบวมไปแหละตัวบวมน้ำอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่บวมตัวบวมทั้งตัวเลยเพราะว่าไตมันเอาออกไม่ได้มันก็ไหลคืนไปสู่หัวใจกับปอดไอ้ที่กดบุ๋มๆป่ะอาจารย์ใช่อันที่บอกบวมกดบุ๋มนั่นนะใช่ค่ะนั่นคือน้ำกลับไปหาคุณละใช่คือตรงนี้เนี่ยพอดีศึกษาเรื่องนี้มาพอสมควรแล้วตัวเองก็เคยเป็นมะเร็งมาก่อนแล้วหายด้วยธรรมชาติบำบัดตอนนี้มีข้อยืนยันหลายข้อมีนายแพทย์เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากนะคะผู้ชายจะเป็น77เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากรักษาตัวเองโดยวิธีธรรมชาติบำบัดนะคะรักษาด้วยอะไรบ้างล่ะโดยอาหารอารมณ์อากาศนะคะเรื่องของการขับถ่ายแล้วก็เรื่องของการพักผ่อนนะคะตรงนี้เนี่ยเขาคิดยังไงเขาคิดเรื่องของธรรมชาติมนุษย์เราในโลกนี้เนี่ยธรรมชาติให้มาเนี่ยไม่ใช่ให้มาวิ่งลกขึ้นรถเมล์เพื่อไปทำงานให้ทันนะคะวิ่งลกข้าวเช้ายังไม่ได้กินเชื่อไหมข้าวเช้าคนที่ไม่กินข้าวเช้านี่บอกได้เลยนะว่าหิวอัลไซเมอร์ถามหาดีกว่าหิวอายุประมาณ65เนี่ยนะคะอัลไซเมอร์มันถามหาคือมันถามตั้งแต่ต้นแล้วว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยกินหน่อยนะ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 ไอ้คนเราก็กินกาแฟอย่างเดียวใช่นะกาแฟทั้งที่มันไม่มีประโยชน์เลยแล้วมันอยู่ได้ยันเที่ยงเนี่ยกินเที่ยงมันไม่ใช่ประหยัดหรือทำร้ายร่างกายอ่ะค่ะแล้วตรงเนี้ยอยากขอยืนยันได้เลยว่าความดันเบาหวานไขมันเนี่ยรักษาได้ด้วยธรรมชาติบำบัดนะเดี๋ยวชั่วโมง2อาจารย์ก่อนที่จะไปรักษาเดี๋ยวตะปุยรักษาเดี๋ยวจะยาวอย่างนี้แล้วเรื่องของเด็กใช่ไหมคะมันเป็นมูลเหตุมาจากเด็กเรื่องของการอะไรอะเบ้าหลอมเด็กจะให้มีสุขภาพดีมันจะเริ่มต้นยังไงนะคะเราเริ่มต้นจากเรื่องของสุขภาพจิตนะคะสุขภาพจิตที่เป็นข่าวเนี่ยก็คือเรื่องของความรุนแรงในสังคมรุนแรงในครอบครัวนะคะโดยที่สมองของเขาเนี่ยมันมีฝ่ายความรุนแรงคือฝ่ายที่คิดลบอ่ะนะคะมันแสดงออกเป็นความรุนแรงถ้าเป็นฝ่ายที่คิดบวกนะคะเขาก็จะนิ่งเงียบเป็นฝ่ายที่เรียกว่าสร้างสรรค์นะคะตรงนี้และตอนนี้เนี่ยคิดบวกคิดลบแล้วเนี่ยนะคะถ้าคิดลบเนี่ยมันจะมีส่วนหนึ่งร่างกายของเรานี่แหละนะคะเข้าข้างไอ้คนที่คิดลบเนี่ยโดยสร้างสารพิษตัวหนึ่งออกมาทำร้ายตัวร่างกายนี่ให้เปลี่ยนพฤติกรรมนะคะอันนี้คือกลไกของร่างกายนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเรียนรู้สุขภาพตรงนี้เนี่ยมันไม่ต้องไปพึ่งโรงพยาบาลหรอกเราต้องเรียนรู้ดูแลตัวเราเองนะคะไม่งั้นแล้วบอกว่าเป็นอะไรให้ไปพบแพทย์เนี่ยแล้วมาเรียนรู้เรื่องของเขาเนี่ยสุขภาพจิตไม่ดีเรื่องคิดลบเนี่ยแล้วไปพบแพทย์ยังไงอ่ะพบแพทย์ก็ปล่อยคนไข้ขึ้นมาทำร้ายสังคมนะคะอันนี้คือเรื่องของสุขภาพพึ่งตนเองสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ทำเองไม่มีขายที่ร้านสะดวกซื้อนะครับผมก็คงต้องกลับมาเรื่องจิตเวชให้จบก่อนอาจารย์ผมยังไม่จบอาจารย์ที่บอกว่าทำร้ายตัวเองไปหาหมอเอาเหล็กทำร้ายตัวเองอะไรเงี้ยไปบอกหมอว่ามีอะไรอยู่ในมือมันยังไม่มี
พราะฉะนั้นลักษณะคนที่เกิดอาการนะผมอยากจะพูดถึงคนในครอบครัวก่อนถ้าเขามีลักษณะอาการที่ผิดปกติอ่ะเฮ้ยเขาไม่เคยเป็นอย่างนี้อ่ะใช่ไหมอยู่ๆแล้วมันไม่ค่อยคุยหายเงียบไปนั่งเก็บตัวอะไรแบบนี้อันเนี้ยจะเริ่มคนในครอบครัวต้องเริ่มเหมือนกันเริ่มใส่ใจกับเขาสอบถามพูดคุยนะอันนี้ได้คำปรึกษามานะอาจารย์แล้วพยายามทุกวิถีทางเอาเขาเข้าไปรักษาเพราะว่ามันมีกฎหมายเรื่องของพ.ร.บ.สุขภาพจิตปี51ก็ออกมาอาจารย์ว่าผู้ป่วยคนเนี้ยต้องได้รับการรักษาอย่างมาตรฐานเพื่อให้เขารักษาเสร็จกลับมาอยู่ในครอบครัวกลับมาอยู่ในชุมชนแบบปกติให้ได้อะถ้าเริ่มต้นได้เร็วเขาก็จะหายดีแต่ถ้าเริ่มต้นช้าเกิดอาการขึ้นมาแล้วเนี่ยอาจารย์มันก็จะช้าไปละแต่ว่าก็ยังทำให้หายได้แต่ว่าคนในครอบครัวนั่นแหละหรือคนในชุมชนถ้ามีอาการเนี่ยต้องช่วยกันดูว่าเอ้ยคนเนี้ยต้องไปบอกญาติละเอาเขาไปหาหมอได้ละแต่บางคนกลัวอาจารย์บอกว่าผู้นี้ผู้ป่วยเข้าศีลัญญาบ้างเข้าบ้านสมเด็จบ้างกลัวนะอาจารย์เข้าโรงพยาบาลแบบเนี้ยกลัวว่าตัวเองจะถูกดูถูกอะไรแบบเนี้ยว่าไอ้นั่นคือนักทฤษฎีพูดแต่เรื่องของสภาพความเป็นจริงก็คือว่ามันบ่มเพาะมาตั้งแต่เด็กเนี่ย อยู่ในท้องแม่แล้วนะคะพอบ่มเพาะขึ้นมาคลอดมาเนี่ยนะคะเด็กจะเป็นคนมีสุขภาพดีงอแงนะคะงอแงตรงนี้มันคือเกิดความเครียดความเครียดก็คือสารที่มันหลั่งสารที่มันอยู่ในตัวเราเนี่ยมันหลั่งออกมาแล้วเพื่อเป็นสารพิษที่จะไปทำร้ายนะคะไปสร้างสมองส่วนที่มันคิดดีอ่ะให้มันคิดลบพอคิดลบแล้วสารตัวนั้นมันก็หลั่งออกมาเรื่อยนะคะเครียดไม่หยุดนะคะมันก็จะหลั่งออกมาก็ทำร้ายนะคะทำเอาบ่มเพาะสมองก่อนนะคะกล่อมสมองเนี่ยมันจะคิดบวกหรือคิดลบเริ่มต้นจากการกล่อมเกลาถูกไหมกล่อมเกลาตั้งแต่อยู่ในท้องแม่นั่นแหละนะคะตอนนี้เนี่ยถามว่าให้ไปพาไปรักษาให้ดูสังเกตคนในครอบครัวเอาดูง่ายๆเลยคนที่จะเป็นบ้านเป็นสุขภาพจิตเนี่ยนะคะพ่อแม่เนี่ยสัมพันธภาพครับสัมพันธภาพกับลูกตรงนี้ไหมนะคะสัมพันธภาพยังไงสัมพันธภาพกับลูกก็คือไม่ใช้อำนาจกับลูกให้เป็นเพื่อนกันนะคะคิดเป็นเพื่อนกันว่าคุยกันคือแทนที่พ่อแม่เนี่ยจะบอกเป็นคนใช้อำนาจเราหันมาปรับพฤติกรรมการเลี้ยงลูกโดยการเป็นเพื่อนกับลูกนะเป็นเพื่อนเราเด็กๆนะเราก็เล่นกับเขาใช่ไหมเราเล่นกับเขาเขาก็สนุกสนานว่าพ่อแม่เล่นกับเขาแทนที่จะบอกว่าหยุดนั่งตรงนี้ไม่ใช่ต้องไปตามเขาต้องเป็นเพื่อนกันต้องเป็นเพื่อนกันไม่ใช่ว่าเป็นพ่อแม่เป็นผู้มีอำนาจแล้วไปสั่งลูกอย่างนั้นมันก็เก็บกดไปเรื่อยนะคะตรงนี้แต่ถ้าทางเจ้าหน้าที่สุขภาพจิตบอกว่าต้องดูต้องไปรักษานะคะคุณดูเลยตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่อยู่ในท้องอ่ะนะคะออกมาเด็กงอแงน่ะเลี้ยงยากอ่ะตรงนั้นแหละเริ่มปัญหาสุขภาพจิตแล้วนะคะนี่คือเรื่องของตรงเนี้ยมองว่ามันไม่ครอบคลุมแล้วถ้าสุขภาพจิตยังบอกว่าไม่มีเรื่องของการป้องกันแต่บอกว่าเรื่องของการรักษาเลยเนี่ยตรงนี้คนไข้จะโรงพยาบาลสุขภาพจิตยังน้อยอยู่ก็ไม่ได้มีทุกจังหวัดแต่ว่าคลินิกมีแพทย์อยู่บางจังหวัดใหญ่ๆก็มีทุกจังหวัดแพทย์จิตเวชอย่างเงี้ยอาจารย์ค่ะคือแต่ว่าศูนย์ใหญ่เขาจะไม่มีทุกจังหวัดนั่นน่ะสิคือตรงนี้เนี่ยมันมากขึ้นเรื่อยๆจริงๆแล้วทฤษฎีตรงนี้นะเรื่องของสุขภาพกายกับสุขภาพใจเนี่ยมันเป็นต้องเป็นกัลยาณมิตรกันไปด้วยกันใช่ไหมต้องไปด้วยกันนะคะสุขภาพกายนะคะสุขภาพกายเนี่ยเราก็ต้องออกกำลังกายถ้าสุขภาพจิตเราก็ต้องปล่อยวางไม่เอาเรื่องของที่ไม่เป็นสาระมาเป็นตัวคิดผมเพาะอยู่หรืออยู่ในเรื่องของอยู่ในเรื่องของความหวาดระแวงผู้มีอำนาจจะสั่งการตลอดเวลาว่าอย่าทำอย่าทำนะคะ
ตรงนี้นะครับคือมันต้องบ่มเพาะตั้งแต่เด็กๆนะพ่อกับพ่อแม่ครอบครัวกับครูในโรงเรียนต้องแลกเปลี่ยนต้องร่วมมือกันไม่ใช่เรื่องของครูก็ปล่อยไปอ่านหนังสือออกเขียนได้อ่านสารพิษอ่านอะไรอ่านพิษอะไรมาใส่ตัวเล่นเกมอะไรพวกนี้ไปกันใหญ่เลยนะคะตรงนี้เนี่ยเรื่องของตรงนี้เนี่ยน่าอยากจะให้เขาเอาวันเด็กก็ได้ปีละครั้งว่าโรงเรียนพ่อแม่เนี่ยเขาเลี้ยงลูกแบบไหนนะคะจริงอันนี้คือที่ถามตอบคำถามนะก็กลับมาโรงเรียนพ่อแม่จนได้ใช่ตอบคำถามเพราะว่าอะไรไหมเพราะว่าเราไม่ได้สังเกตเราเอาแต่เรื่องของกายเด็กมันงอแงน่ะแหละตรงนั้นน่ะต้องเรื่องสุขภาพจิตไม่ได้คุยกันสองวัยหนึ่งก็คือการป้องกันมาตั้งแต่เด็กพูดได้ใช่ไหมให้ผมเนี่ยพูดมีอาการแล้วใช่ไหมกับการป้องกันเป็นไงเขามีอาการแล้วเนี่ยมันก็สู่การรักษาได้แต่อาจารย์กำลังบอกว่าก่อนที่จะมาถึงระบบเนี้ยอย่างนี้ก่อนได้ไหมอ่ะโรงเรียนพ่อแม่ดูแลกันตั้งแต่ต้นเลยเด็กก็จะไม่ไปเกิดโรคซึมเศร้าเรื่องอะไรในอนาคตใช่ไหมสุขภาพจิตเขาดีมาตั้งแต่ต้นใช่ไหมอะไรเงี้ยก็ทั้งสองอย่างมาคู่กันคือโรคกายกับโรคใจเนี่ยมันต้องดูแลคู่กันถ้าเมื่อไหร่ป่วยทางกายถ้าจิตใจดีหายได้นะคะคนเราเมื่อเจ็บป่วยต้องอาหารดีต้องพักผ่อนต้องดื่มน้ำสะอาดต้องอะไรอ่ะสุขภาพสุขาภิบาลตัวเองดื่มน้ำสะอาดอาหารดีอะไรพวกนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่ต้องอะไรนะเหมือนต้องมีเบ้าหลอมตั้งแต่เล็กเพื่อให้เขาเนี่ยสร้างปัญญาให้อยู่แบบพึ่งตนเองได้แล้วในขณะเดียวกันก็พึ่งคนอื่นได้เคยไปฝึกงานโรงพยาบาลจิตเวชที่เจ้าพระยาเนี่ยโอ้โหไอ้คนนี้มันนั่งนะนั่งแล้วมันเขียนนะแล้วมันพูดไปด้วยนะแต่งนิยายได้เรื่องหนึ่งพูดเป็นเรื่องเป็นราวเลยเราฟังนั่งฟังเนี่ยเขาเหมือนเขาเป็นนักพากย์หนังเหมือนเป็นนิยายเลยพูดเข้าเรื่องเข้าราวเลยนะตรงเนี้ยเนี่ยพอเวลาพูดจบให้เขากลับมาย้อนใหม่ไม่ได้แล้วนะอาจารย์ใช่ได้ครั้งเดียวเรานั่งฟังมันก็เข้าท่าทีแต่ก็น่ากลัวเพราะว่าถ้าเราไม่ดูแลตั้งแต่พ่อแม่นะคะแล้วปัจจุบันพ่อแม่ตอนนี้นะแล้วมันเป็นยุครุ่นแก่ๆอย่างเรานี่ไอสิ่งแวดล้อมอีกอย่างนึงเทคโนโลยีอีกแบบใช่ไงใช่มั้ยอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยถ้าเป็นสัก20ปีที่แล้วลงไปอย่างเงี้ยมันก็จะง่ายล่ะเพราะว่ามันถือว่าเป็นครอบครัวใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้แยกครอบครัวเยอะก็อยู่รวมกันก็สามารถสั่งสมปู่ย่าตายายก็อาจจะอยู่ร่วมกันแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่แล้วอาจารย์ใช่มั้ยมันต่างคนต่างที่เราบอกมันดิ้นรนต่อสู้เพื่อตัวเองให้ครอบครัวตัวเองอยู่รอดอะไรอย่างเงี้ยทฤษฎีของคนจีนเขาบอกว่าในครอบครัวหนึ่งเนี่ยถ้ามีตั้งแต่ปู่ย่าตายายพ่อแม่ลูกหลานถือว่าครอบครัวสมบูรณ์เพราะว่ามันจะมีการสืบทอดสืบทอดกันรุ่นต่อรุ่นไปรุ่นต่อรุ่นไปนะคะอย่างคนญี่ปุ่นครอบครัวหนึ่งเนี่ยถ้าพ่อแม่ทำอาชีพอะไรต้องมีคนหนึ่งสืบทอดอาชีพของพ่อแม่นะคะนี่ไอ้คนสืบทอดมันก็ไม่ลำบากแล้วเพราะมันเรียนรู้หมดแล้วพ่อแม่บ่มเพาะมาหมดแล้วปัญญาอะไรให้หมดอะไรเงี้ยปัญญาก็หมดแล้วตรงนี้ทำเองแล้วกันอยู่ที่ตัวเองใช่เดี๋ยวช่วงหน้าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมติดตามกับ10โรคที่อยู่อันดับต้นๆแล้วก็เป็นโรคที่อาจารย์พูดถึงด้วยนะครับแล้วก็รวมทั้งอาจารย์จะคงจะบอกถึงวิธีการแก้ไขเบื้องต้นดีกว่านะเบื้องต้นไม่ต้องรักษาเราแก้ไขอย่าให้มันเกิดได้ไหมอะไรเงี้ยเราต้องทำแบบไหนอย่างไรติดตามช่วงหน้าพักสักครู่ครับประเทศมีเรื่องน่าคิดประชาชนต้องร่วมกันคุยอนาคตสังคมไทยจะเดินอย่างไรร่วมคุยชวนคิดในรายการชวนคิดชวนคุยกับทีมงานนักวิเคราะห์สังคมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา10:00 น.ถึง 12:00 น.ทางเครือข่ายอาสาสมัครนักสื่อสารชุมชนร่วมกับเครือข่ายวิทยุชุมชน7ภูมิภาคสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติและสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนอาเซียนทาง www.osch.comWe'll be right back.
โครงการเมกะโปรเจกต์เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในมหานครแห่งนี้ทิศทางการใช้ประโยชน์ที่ดินถูกเปลี่ยนไปตามความต้องการของภาคธุรกิจและการเมืองซ้ำเติมปัญหาให้กับผู้มีรายได้น้อยเพิ่มช่องว่างการเข้าถึงทรัพยากรของชนชั้นรากหญ้าเกิดปัญหาไล่รื้อที่ยังไม่มีทางออกและขาดมาตรการเยียวยาที่เหมาะสมพื้นที่เกษตรกรรมชานเมืองรวมทั้งพื้นที่สีเขียวกลางเมืองใหญ่ถูกทำลายและแทนที่ด้วยอาคารสูงรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและประชากรมหานครที่เติบโตอย่างไม่หยุดยั้งถูกกำกับการบริหารงานด้วยพระราชบัญญัติบริหารราชการกรุงเทพมหานครปี2528กฎหมายที่ใช้มานานถึง26ปีคืออุปสรรคสำคัญของการแก้ปัญหาและการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนแม้จะเป็นเมืองใหญ่ที่มีการปกครองรูปแบบพิเศษแต่อำนาจหลายส่วนยังคงขึ้นอยู่กับหน่วยงานรัฐส่วนกลางเช่นระบบขนส่งมวลชนระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานช่องว่างของอำนาจที่ทับซ้อนยังเป็นช่องโหว่ของการทุจริตคอร์รัปชันขณะที่ประชาชนไม่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองเครือข่ายพลเมืองเปลี่ยนกรุงเทพร่วมกันผลักดันการปฏิรูประบบบริหารราชการกทม.จนนำไปสู่การตั้งคณะกรรมการยกร่างระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครฉบับใหม่มีสาระสำคัญที่การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนแต่การปฏิรูปก็หยุดชะงักเมื่อเปลี่ยนผู้บริหารทำให้วันนี้เมืองหลวงของประเทศยังคงเดินหน้าภายใต้กฎหมายที่ใช้มานานถึง26ปีคอร์รัปชันที่สร้างความเจริญได้จริงหรือที่ธุรกิจไม่สามารถแข่งขันได้ถ้าไม่จับใต้โต๊ะจริงหรือที่เราจะรับสินบนเล็กๆน้อยๆได้และไม่เกินเลยไปสู่การกอบโกยอย่างไม่มีที่สิ้นสุดจริงหรือที่ปัญหาคอร์รัปชันเป็นเพราะนักการเมืองข้าราชการและนักธุรกิจสมคบคิดกันเท่านั้นในขณะที่เด็กนักเรียนยังลอกข้อสอบคนทำผิดกฎจราจรก็ยังยัดเงินให้ตำรวจและจริงหรือถ้าจะแก้ปัญหาคอร์รัปชันได้ก็ต้องไม่เหลือความเป็นคนไทยเพราะคอร์รัปชันอยู่ในวิธีคิดและในวัฒนธรรมของเราหลายทศวรรษที่ผ่านมาหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐองค์กรอิสระภาคสังคมและอื่นๆอีกมากมายพยายามจะแก้ปัญหาคอร์รัปชันจากผลสำรวจขององค์กรเพื่อความโปร่งใสจัดอันดับประเทศโกง Corruption Perception Index พบว่าคะแนนการคอร์รัปชันของประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นคือจากปีพ.ศ.2541อยู่อันดับ61แต่ปีพ.ศ. 2555อยู่อันดับที่88อันดับยิ่งสูงแสดงว่ามีการคอร์รัปชันมากแต่เราจะยอมแพ้แล้วหรือเราจะยอมให้เงินภาษีของเราร้อยละ30ตามที่มีการสำรวจกันว่าหมดไปกับการคอร์รัปชันสมมุติง่ายๆว่ารัฐจะใช้จ่ายเงินงบประมาณที่เก็บได้จากภาษีของประชาชน1ล้านล้านบาทเงิน3แสนล้านบาทจะหมดไปกับการคอร์รัปชันซึ่งพอๆกับงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการในปีพ.ศ. 2551ที่ประมาณ 3,100 ล้านบาทหรือสามารถนำมาใช้จ่ายให้กับหลักประกันสุขภาพทั้งของข้าราชการประกันสังคมในส่วนที่รัฐสมทบและบัตรทองได้ถึงปีครึ่งเพราะรัฐจ่ายสมทบทั้ง3ระบบประมาณ 217,000 ล้านบาทต่อปีขณะที่งบประมาณด้านการขนส่งมวลชนและรถไฟไม่รวม BTS และ MRT ของทั้งประเทศในปีพ.ศ. 2549อยู่ที่ 70,000 ล้านบาทฉะนั้นเงินคอร์รัปชัน 300,000 ล้านบาทที่เสียไปนั้นจะทำให้ระบบขนส่งมวลชนของทั้งประเทศดีขึ้นขนาดไหนอาจจะไม่จำเป็นต้องกู้เงิน 2.2 ล้านล้านบาทก็เป็นได้
เรายังคงเชื่อมั่นว่าการแก้ปัญหาคอร์รัปชันจะมีทิศทางที่ดีขึ้นถ้าร่วมกันผลักดันให้มาตรการที่มีอยู่เดิมมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นเช่นปฏิรูปงานที่ค้างๆของปปช.ที่มีอยู่กว่า 10,000 คดีให้แล้วเสร็จและเพิ่มมาตรการใหม่ๆเช่น 1. ใช้มาตรการทางภาษีโดยให้กรมสรรพากรตรวจสอบและประเมินภาษีย้อนหลังและเปิดเผยแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการระดับสูงต่อสาธารณะ 2. ปฏิรูปการคุ้มครองความปลอดภัยและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายผู้แจ้งเบาะแสและพยานในคดีทุจริตและพัฒนาระบบงานด้านสินบนนำจับ 3. หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลและสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในเว็บไซต์ขององค์กรซึ่งสาธารณชนเข้าถึงได้โดยง่ายอย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการแก้ปัญหาคอร์รัปชันและสร้างสังคมและวัฒนธรรมที่ดีงามขึ้นมาใหม่คือจะต้องเริ่มที่การเปลี่ยนแปลงจากจิตสำนึกของเราทุกคนชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่เกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะผู้นำชุมชนพร้อมขอเสนอให้กำจัดขยะในชุมชนเอ้าเฮ้พร้อมคนเดียวไม่รอดนายกแล้วถ้าชาวบ้านพร้อมด้วยเรียบร้อยอ้าวเอาไงต่อนายกทุกคนครับความรู้พร้อมด้วยถึงจะครบแล้วชุมชนจะน่าอยู่ยังไงเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังทีละอย่างเลยก็ตรงที่มีลานกีฬาใหม่มีซุปเปอร์มาร์เก็ตปลอดสารมีปั๊มแก๊สส่วนตัวฟรีมีรายได้และมีอนาคตเรื่องไหนก็จัดการได้ถ้าผู้นำพร้อมชุมชนพร้อมความรู้พร้อมร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่โทรนี่คือไร่ของนายแดงและนายเขียวปีนี้อ้อยราคาดีนายแดงปลูกอ้อยเต็มไร่นายเขียวก็ปลูกอ้อยแค่เนี้ยที่เหลือปลูกลำไยกล้วยข้าวโพดขุดบ่อเลี้ยงปลาปลูกผักสวนครัวสมุนไพรแล้วก็ไม้ยืนต้นนายแดงหิวต้องตัดอ้อยไปขายได้เงินไปซื้อปลากลับมากินที่บ้านส่วนนายเขียวตกปลาหน้าบ้านนายแดงใช้ยาฆ่าแมลงเป็นพิษนายเขียวปล่อยให้พืชในไร่ดูแลกันเองปลอดภัย นายแดงป่วย ต้องไปโรงพยาบาล นายเขียวป่วยไปหน้าบ้านมีสมุนไพรวันดีคืนดีอ้อยล้นตลาดราคาตก นายแดงกลุ้มนายเขียวไม่กลุ้มเพราะถึงอ้อยราคาตกก็มีกล้วยข้าวโพดและลำไยที่ราคาดีกำไรได้มาก็เพิ่มเป็นโรงเพาะเห็ดมีงานให้ลูกหลานพัฒนาผลผลิตในไร่นายแดงไม่เหลืออะไรเลยต้องส่งลูกหลานไปทำงานในเมืองนายเขียวทำเกษตรประณีตนายแดงทำเกษตรเชิงเดี่ยวอยากรู้ว่าเกษตรประณีตทำยังไงปรึกษาได้ที่ศูนย์ปราดทั่วประเทศตอนที่1รู้จักกรุงเทพให้มากขึ้นกรุงเทพมหานครคือมหานครแห่งขวานทองที่ใครหลายๆคนต่างจับจ้องและรู้สึกถึงความศิวิไลความเจริญในทุกๆด้านแต่มีใครรู้บ้างว่ากรุงเทพมหานครกำลังเผชิญกับปัญหาอะไรบ้างวันพรุ่งนี้และอีก20ปีข้างหน้าคนกรุงเทพจะอยู่ในเมืองหลวงแห่งนี้กันอย่างไรเรามารู้จักเมืองกรุงเทพตัวจริงๆกันให้มากขึ้นดีไหมปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีพื้นที่ทั้งสิ้น 1,568.7 ตารางกิโลเมตร
มีประชากรตามทะเบียนบ้านอาศัยอยู่ประมาณ 5.7 ล้านคนและมีประชากรแฝงที่อาศัยอยู่ประมาณ 3.4 ล้านคนโดยประมาณซึ่งถ้านับรวมประชากรแฝงแล้วกรุงเทพมหานครจะมีประชากรอาศัยถึง 9.1 ล้านคนอยู่กันแออัดถึง 5,817 คนต่อตารางกิโลเมตรกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพชั้นในในอีก20ปีข้างหน้าจากการคาดการณ์กรุงเทพมหานครจะมีประชากรเพิ่มขึ้นอีกเกือบเท่าตัวจาก 9.1 ล้านคนเป็น 15 ล้านคนฟังท่านผู้ชมช่วงที่2ชวนคิดชวนคุยเพื่อการปฏิรูปวันนี้อากาศอาจารย์นิเวศก็คือระบบสุขภาพการดูแลตนเองการป้องกันให้ไม่ให้ไปสู่โรคที่มันจะเป็นโดยพฤติกรรมตัวเองใช่อันนี้เขาเรียกโรคไม่ติดต่อโรคสร้างตัวเองที่ตัวเองไปสร้างให้มันเกิดโรคแล้วเป็นโรคเรื้อรังส่วนใหญ่ฮะเป็นโรคเรื้อรังโรคจากพฤติกรรมพฤติกรรมเป็นโรคไม่ติดต่อจากพฤติกรรมตนเองแล้วก็เป็นโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงค่ะอาจจะบางโรคเนี่ยตลอดชีวิตอาจารย์เพราะงั้นเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอาจารย์คงต้องมาพูดคุยกันเรื่องของอะไรนะการป้องกันด้วยการป้องกันไม่ให้มันเกิดแต่ว่าไม่ใช่รักษานะรักษาต้องไปหาแพทย์แน่นอนอาจารย์เพราะงั้นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมตนเองมันมีหลายโรคอาจารย์แต่ตอนนี้ในส่วนของข้อมูลต่างๆฮะแชมป์มาแรงแล้วก็10โรคที่เขาบอกเสี่ยงมากที่สุดอันนี้อันดับ1ก็คือมะเร็งอาจารย์ค่ะมะเร็งพอบอกมะเร็งปั๊บเข้าทางอาจารย์แล้วก็เป็นมาแล้วเพราะงั้นมะเร็งเนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากตนเองป่ะอาจารย์พูดเกิดจากตนเองค่ะการกินปากพฤติกรรมจิตใจนะคะแล้วเกี่ยวอะไรจิตใจอาจารย์จิตใจก็คือความเครียดไงอ๋อนะคะความเครียดคือโดยปกติเนี่ยเราเองเนี่ยเราจะดูแลเรื่องสุขภาพกายอยู่แล้วครับเพราะได้รับการอบรมสั่งสอนมาว่าเราต้องดูแลตัวเราเองเรื่องของอะไรสุขบัญญัติ10ประการเรื่องของอาบน้ำวันละ2ครั้งดื่มน้ำวันละ8แก้วอย่างเงี้ยนะคะตรงนี้เป็นสุขบัญญัติ10ประการนะคะทีนี้เนี่ยมันมีเรื่องของปัจจุบันเนี้ยนะคะมันเป็นเรื่องของพฤติกรรมของคนนะคะเรื่องของการเจ็บป่วยเนี่ยเป็นเรื่องของพฤติกรรมของคนนะคะพฤติกรรมของคนเนี่ยมันอะไรมันยังไม่ได้รับการถ่ายทอดสู่การพึ่งตนเองนะการดูแลตนเองเนี่ยมากเท่าที่ควรนะคะก็มันมีสโลแกนที่บอกว่าเป็นอะไรให้ไปพบแพทย์นะคะตรงนี้เนี่ยพอบอกว่าเป็นอะไรให้ไปพบแพทย์นะคะมันก็จะมีตั้งแต่เรื่องของการค่ารถไปคนพาไปคิวที่จะต้องไปรอนะคะเมื่อเช้าก่อนออกจากบ้านหมอนัดคนไข้เป็นในความดันกับเบาหวานแกออกจากบ้านตั้งแต่ตีห้านะคะขนาดแกไปโรงพยาบาลพระนั่งเก้าแค่นั้นนะประมาณ 3-4 ป้ายรถเมล์ออกตีห้าเลยออกจากตีห้าไปรอคิวเลยไปรอคิวเคยได้ยินไหมสมัยก่อนเนี่ยมันไม่รู้เดี๋ยวนี้เป็นหรือยังคนไข้ไปโรงพยาบาลสุขภาพจิตนะคะไปตั้งแต่ตีสองตีสามแล้วเอารองเท้าเนี่ยไปวางเข้าคิวไว้แล้วก็นั่งเฝ้ารองเท้าดีกว่าไปยืนรออาจารย์นี่เรื่องจริงนะคะอันนี้คือเรื่องจริงตอนนี้อยากจะบอกว่าเราเนี่ยนะคะดูแลตัวเราเองได้แล้วเราก็จะไม่ป่วยนะคะมันมีเรื่องเล่าแล้วก็ในชีวิตจริงด้วย
มีคนไข้คนหนึ่งนะแกไปทำเศรษฐกิจพอเพียงตอนแรกเนี่ยแกอยู่บ้านในกรุงเทพเนี่ยนะฮะแกต้องไปหาหมอทุกอาทิตย์เป็นไข้เป็นหวัดเป็นอะไรสารพัดอย่างนะคะพอแกไปอยู่ในแกไปอยู่ในสวนนะคะ4ปีแกไม่เคยไปหาหมอเลยนะคะแกไปปลูกผักกินเองนะคะเศรษฐกิจพอเพียงเองแล้วก็มีร่มไม้ชายคามีออกซิเจนนะที่จะไปช่วยในการเผาผลาญอาหารเป็นอากาศดีนะคะนั้นในเรื่องนี้เนี่ยนะคะที่ในหลวงท่านให้ทฤษฎีเรามาว่าการดำรงชีวิตเนี่ยต้องพอเพียงนะคะพอเพียงในเรื่องอะไรบ้างพอเพียงในเรื่องของอาหารการกินในเรื่องของจิตใจในเรื่องของความไม่โลภนะคะเรื่องของความมีภูมิต้านทานตรงนี้นะคะถ้าใครลองเอาทฤษฎีของพ่อหลวงของเราเนี่ยไปใช้นะคิดว่ารอดนะเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยไม่ได้ต้องการสารอาหารอะไรมากนักไม่ได้ต้องการความหรูหรานะเพียงแต่ว่าให้อยู่ได้กับสมกับความเป็นมนุษย์นะคะไม่ได้ขัดสนมากเกินไปอยากได้ทำเองนะคะตรงนี้นั้นในเรื่องของสุขภาพเนี่ยมันมีส่วนที่เรียกว่าเราต้องดูแลตัวเราเองเราจะไม่เจ็บป่วยนะคะอาจารย์ผมดูว่าประเทศไทยบรรพบุรุษก็สร้างไว้เหมาะสมที่สุดนะผมมองนะหนึ่งเป็นลุ่มน้ำใช่ไหมคลองเยอะสมัยก่อนคลองเยอะเป็นสองก็คือน้ำจืดอาจารย์สามคือเป็นเขตร้อนชื้นก็คือมันปลูกอะไรก็ขึ้นนะใช่ไหมปลูกผักอ่ะมีน้ำมีปลาใช่ไหมปลูกข้าวมีปลาแล้วถ้าเกิดเราปลูกข้าวกินปลาผักเยอะใช่ไหมพงพิก็ปลูกไปตำน้ำพริกกินผักเอ้ยตำน้ำพริกกินผักเอาปลากับแก้มอาจารย์คิดว่าโรคมันจะเยอะไหมไม่เยอะใช่ไหมร่างกายคนก็ดีอ่ะใช่ไหมแล้วจิตใจก็ดีด้วยไม่ต้องไปวิ่งแข่งขึ้นรถเมย์ก็เลยมามองว่าเอ้ยบรรพบุรุษเขาให้พื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์จริงๆถ้ารู้จักรักษามาตั้งแต่ต้นใช่ไหมใช่โรคมันก็จะน้อยมันไม่ต้องมีคนพุงป่องอ่ะอาจารย์ใช่ไหมมันไม่มีโรคอ้วนแน่นอนเพราะกินปลากับน้ำพริกผักเนี้ยใช่ไหมอาจารย์ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้นะคะได้วิธีปฏิบัติมาแล้วนะคะใครพี่น้องเราที่ฟังรายการเราอยู่อยากได้วิธีปฏิบัติจะสอนให้สอนเลยแต่ท่านจะเอาจริงหรือเปล่านะคะเบื้องต้นเบื้องต้นนะคะก็คือเรื่องของอาหารการกินนะคะอาหารการกินเนี่ยกินแบบไหนเราทำงานแบบไหนกินแบบไหนนะคะสมมติผมขุดดินตอกเสาเข็มทำกรรมกรพูดง่ายแบกหินตรงนี้ก็ใช้กำลังเยอะกินข้าวหลายจานหน่อยหลายจานหน่อยแต่ถ้าเมื่อไรทำงานในออฟฟิศนะคะอันนี้เบาละก็กินข้าวประมาณทัพพีหรือ2ทัพพีไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะนะคะเพราะว่าถ้ามันเยอะมันใช้ไม่หมดมันก็จะคาร์โบไฮเดรตไปเป็นน้ำตาลใช่ไหมคอนตัวเองไปเป็นสารพิษไปเป็นสารพิษมันจะเป็นอะไรช่างมันแต่มันเป็นสารพิษในตัวเราเองพอเป็นสารพิษมันก็ทำให้เราป่วยนะคะอันที่หนึ่งคือเรื่องของอาหารนะคะอันที่สองคือเรื่องของอากาศต้นไม้ในบ้านท่านมีไหมนะคะมีที่บ้านมีเยอะเลยนะคะก็ดีตรงนี้ได้ออกซิเจนแต่เดี๋ยวเดินออกไปซื้อของปากซอยถนนทั้งนั้นนะจ๊ะแต่ว่าเราก็ยังมีโอกาสได้มีออกซิเจนเราในบ้านเราเองค่ะนะคะเรื่องอารมณ์นะคะอารมณ์เนี่ยมีข้อแม้ว่าไม่ให้เครียดนะความเครียดคือยังไงความไม่สบายใจความวิตกกังวลทำอะไรไม่เสร็จเย็นนี้ไม่มีเงินค่าข้าวอาจารย์เครียดสิ้นเดือนค่าแชร์มาแล้วอาจารย์พอไปสร้างไว้อะทีนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยนะเรื่องความไม่เครียดเนี่ยนะคะหรือว่าเรื่องของอารมณ์เนี่ยมันจะดูได้ด้วยเรื่องของการเรียนรู้ถ้าเราใช้แต่อารมณ์ของเรานึกคิดอยากจะได้อยากจะมีอยากจะให้อยากจะทำเราไม่ได้ดูคนอื่นเลยว่าคนอีกอื่นเนี่ยมาเหมือนเราไหมหรือดีกว่าเราหรือเขามีพฤติกรรมยังไงบ้างนะคะเราดูง่ายๆนะอารมณ์ตอนนี้คุณยายอายุ96ตื่นเช้าขึ้นมา 3:00
มาหุงข้าวใส่บาตรทุกวันทำไมเขาทำได้คุณยายนอนตั้งแต่สองทุ่มใช่ คุณยายนอนแล้วตรงนี้เนี่ยนะคะทำไมเขาทำได้นะคะแล้วเขาก็สดชื่นด้วยนะคะมีลูกหลานอยู่กันครบนะคะตรงนี้คือเรื่องของอารมณ์นะคะแล้วทำไมก็ไม่เครียดค่ะตอนนี้เนี่ยความเครียดเนี่ยนะคะร่างกายของเราเองเนี่ยมันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะถ้าเรารู้จักใจเขาคือเราไม่เครียดเนี่ยเราก็จะเป็นคนมีสุขภาพดีนะคะไม่ต้องหาอยู่หายามากินกินอาหารโดยปกติของเราเนี่ยแหละนะอยู่กันเป็นครอบเป็นครัวมีสัมพันธภาพมีกัลยาณมิตรในครอบครัวนะคะตรงนี้เนี่ยรับรองสุขภาพดีนะคะแล้วก็อันที่สามก็คือเรื่องของการออกกำลังกายนะคะหลักตรงนี้นะการออกกำลังกายเนี่ยทำไมถึงเป็นความจำเป็นเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยต้องเป็นผู้ที่เคลื่อนไหวเขามีขาให้เดินไม่ค่อยเดินมีแขนให้ทำงานยกของค่ะมีตาให้ดูมีหูให้ฟังนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เรียกว่าธรรมชาติให้มาปัจจุบันนะเราฝืนธรรมชาติบางคนใช้ไม่ครบนะอาจารย์มีแขนมีขามีปากมีหูมีจมูกมีตาแต่ใช้ไม่ครบค่ะบางคนไม่ค่อยใช้ขาใช้แขนอะไรค่ะแต่นี้เนี่ยนอนนะเรื่องของออกกำลังกายเรื่องของแบบแอโรบิกหรือว่าเรื่องของการอาบแดดสมาธิได้ไหมนั่งสมาธิอะไรได้เลยอารมณ์สมาธิมันอยู่อารมณ์เรื่องของออกกำลังกายเนี่ยค่ะธรรมชาติให้เราเนี่ยต้องอาบแดดด้วยนะคะแล้วคนรุ่นใหม่ตื่นบ่ายโมงอาบแดดตอนบ่ายโมงมันไม่มีอาบแดดมันไม่มีแดดให้อาบแล้วมีแต่ความร้อนความร้อนไปอาบแดดบ่ายโมงนี่หมดสิทธิ์ได้วิตามินเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรื่องของการออกกำลังกายแล้วไม่โดนแสงแดดนะคะตรงนี้จะเป็นคนที่อ่อนแอภูมิต้านทานไม่ดีนะคะทำไมภูมิต้านทานถึงไม่ดีเมื่อเราไม่ถูกแสงแดดเราแสงแดดเนี่ยนะคะมันมีวิตามินดีที่จะไปช่วยดูดซึมแคลเซียมเพื่อสร้างกระดูกกระดูกสร้างไขกระดูกไขกระดูกสร้างเม็ดเลือดนะคะถ้าหากว่ากระดูกไม่ดีเม็ดเลือดก็เป็นโลหิตจางนะคะร่างกายก็อ่อนแอร่างกายก็อ่อนแอคนจะมีอะไรนะมีกำลังบังชาก็หน้ามืดตามัวนะเป็นลมเป็นแรงอยู่บ่อยๆเป็นงั้นไอ้ต้นเหตุนี่ก็คือแสงแดดอ่อนๆยามเช้าใช่ไม่เกิน9โมงเช้าเอาพูดง่ายๆนะใช่ไหมถ้าแสงแดดดีคุณไปรับแสงแดดตามที่พอประมาณตามหลักสุขภาพแล้วเนี่ยมันก็จะไปสร้างกระดูกให้มีพลังมีแข็งแรงพอกระดูกมีอะไรแข็งแรงมันก็ผลิตไขกระดูกแข็งแรงใช่กระไรกระดูกแข็งแรงมันก็ไปทำให้เลือดแข็งแรงใช่ตอนนั้นเองอันนี้เนี่ยคุณจะต้องกินไหมไม่ต้องกินไม่ต้องกินใช่ไหมรับแดดหน่อยรับแดดหน่อยไปออกกำลังก็ได้สายๆคนรุ่นใหม่เนี่ยนะเขานอนตื่นบ่ายโมงเนี่ยนะคะแล้วเขาจะได้ไหมตรงนี้นะขารีบแขนรีบค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าไม่ได้ตรงนี้นะคะเขาจะเป็นคนอ่อนแอเมื่อคนเขาเป็นคนอ่อนแอเขาก็จุ่มหงุดหงิดหงุดหงิดแต่นี้เขาก็เรียนรัดเพื่อสร้างความสุขเรียนรัดยังไงเหล้าเบียร์บุหรี่นะคะไอ้อย่างนี้ไม่ได้เรียนรัดอาจารย์มันไปทำลายเลยแหละตอนเย็นไปเรียนรัดเพื่อสร้างความสุขไงอ๋อใช่ไหมเรียนรัดเพื่อสร้างความสุขพอสร้างความสุขในนี้ก็เอาสมมติเมาไม่ขับใช่ไหมดูสีเมื่อเช้าข่าวออกรถเทรลเลอร์ชนกันได้ยังไง4คันแต่ทั้งนี้มันก็วิ่งไม่เร็วใช่นะคะเอ๊ะแล้วมันชนกันได้ยังไงผมยังงงเลยอาจารย์นอนสงสัยหลับในเหรอนะคะเพราะว่าพวกนี้เขาขับรถเนี่ยเขาทั้งวันทั้งคืนไม่พักน้อยค่ะแล้วก็ก็อะไรล่ะเพื่อให้ร่างกายทำงานได้นานๆตอนนี้เนี่ยมันมีเรื่องของเรื่องจริงนะคะก็คือเรื่องของชาวนาที่ทำนาต้องอาบแดด
ต้องมีแสงแดดเวลาทำนาใช่ไหมเพราะว่ามันอยู่กลางทุ่งมันมีอยู่แล้วแหละจ้าทั้งวันมันมีตัวหนึ่งนะใบกระท่อมใบกระท่อมเนี่ยชาวนากินแต่ถ้ายาอะไรยาบ้องยาบ้าอะไรพวกนี้คนขับรถกินคนขับรถกินยาเมาคนขับรถกินนะคะตรงมันใช้งานคนละอย่างกันใช่ใช้งานคนละอย่างนะโอ้ยใบกระท่อมกระท่อมนี่ใช้งานหนักใช้แรงใช้แรงอันนี้ใช้เครื่องทุนแรงก็เหมือนกับใช้กับรถสิบล้อพี่ไงใช่ใช่นะคะแล้วตอนนี้เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของไอ้ใบกระท่อมกับลางจืดสู้แดดสู้งานหนักลางจืดเคยให้คนกินใบกระท่อมแล้วกินลางจืดนะตัวเขาจะขาวค่อยๆขาวออกกัดผิวเหรออาจารย์มันไปทำลายสารพิษโอ้แสดงว่าไอ้คนตัวค้ำๆดำๆที่สาดเยอะดิอาจารย์ใช่มันอาบแดดมันเพื่อให้ทนแดดเนี่ยมันต้องกินใบกระท่อมอ๋อเคยไปเพื่อกินตัวอะไรนะอาจารย์ว่านลางจืดก็กินว่านลางจืดเข้าไปเนี่ยขับพิษออกขับพิษออกแต่ตัวก็เริ่มซีดลงขาวลงขาวคือมันปรับเปลี่ยนผิวไงแดดจะได้ไม่ไหม้มากแต่พวกกินใบกระท่อมเนี่ยมันทำเรื่องของไอ้สู้แดดได้สู้แดดดำตากแดดจนดำเลยค่ะแล้วก็อดทนทีนี้ก็เรื่องของการออกกำลังกายใช่ไหมแอโรบิกใช่ไหมมันมีหลักนะเรื่องของการออกกำลังกายก็คือเรื่องของถ้าจะออกกำลังกายแบบรักษาโรคเหงื่อต้องโซกนะคะแต่ถ้าออกกำลังกายแบบที่เราให้ทุกส่วนเคลื่อนไหวทำงานได้ปกติแบบธรรมชาติให้มาซึมซึมได้ไหมฮะเหงื่อซึมซึมเหงื่อซึมซึมก็ได้แล้วก็ค่อยเพิ่มขึ้นนะคะไม่ใช่หักโหมตอนแรกนะการออกกำลังกายเนี่ยต้องเป็นความเชื่อแล้วก็ทำให้เป็นนิสัยแต่อาจารย์บางคนเนี่ยเข้าฟิตเนสเขาบอกว่าเข้าฟิตเนสอาจารย์ฟิตเนสเนี่ยบางทีมันเป็นแอร์อาจารย์มันหาเหงื่อไม่ได้เวลามันออกกำลังกายแล้วอย่างนี้มันจะมีผลอะไรไหมครับมันจะเป็นเรื่องของความเครียดพอความเครียดนะพอความเครียดสะสมแล้วไม่ได้ออกกำลังกายมันก็จะเป็นโยโย่เอฟเฟกต์อ่ะนะมันก็จะกลับคืนมาอ้วนอย่างเก่าแต่ว่านี่ที่ผมถามนี่ก็คือสถานที่ออกกำลังกายเสียตังค์อ่ะฟิตเนสอาจารย์ใช่แล้วคนไปออกกำลังกายที่นั่นแต่มันเป็นห้องแอร์ด้วยไงแต่ผมก็เห็นนะหลายคนเหงื่อไม่ค่อยออกอ่ะอาจารย์แต่ว่าเขาก็1ชั่วโมงเล่นอยู่นะมันจะมีผลไหมอาจารย์เหงื่อไม่ค่อยออกเหงื่อไม่ออกมันก็ไม่ได้ทำไม่ก็ไม่ได้ให้ทุกส่วนข้างในร่างกายมันไม่เกิดการเผาไหม้ไหลเวียนไม่มันผิวหนังมันไม่ได้ทำงานเลือดไม่ได้ไหลเวียนด้วยการออกกำลังกายให้อยู่อากาศธรรมชาติไม่สมควรที่จะอยู่อากาศห้องแอร์เพื่อแลกเปลี่ยนกับออกซิเจนเยอะๆดีๆนะคะถ้าในห้องแอร์เนี่ยมันมีเรื่องของออกซิเจนหรือเปล่าหรือว่าตัวแอร์เนี่ยมันหมุนเวียนเอาสารพิษอยู่ในนั้นเข้าไปนะคะไม่มีเครื่องฟอกอากาศด้วยอะไรด้วยพี่น้องเราที่อยู่ตามชุมชนตามเด็ดภูมิภาคเนี่ยก็คงจะมีแต่ต้นไม้นะคะของเราเองเรายังมีต้นไม้เลยนะคะค่ะเรื่องของการออกกำลังกายนะคะคือตรงนี้เนี่ยทำยังไงนะคะต้องให้ทำให้เป็นความเชื่อนะคะแล้วถ้าไม่ได้ออกมันจะเหมือนยาเสพติดชนิดหนึ่งถ้าไม่ได้ออกมันอยู่ไม่ได้หนักตัวนะคะก็อย่างที่บอกไว้ว่าเรื่องของถ้าจะรักษาโรคนะคะต้องมีเหงื่อโซกนะคะแล้วถ้าจะให้กล้ามเนื้อทุกส่วนทำงานได้นะคะเราก็มีต้องมีการเคลื่อนไหวนะคะแขนขาข้อมือข้อเท้าต้องเคลื่อนไหวได้นะคะข้อมือก็ตักอาหารกินเองได้ข้อไหล่ก็ใส่เสื้อด้วยตัวเองได้นะคะมันไม่ใช่ไหล่ติดนะคะตอนนี้โรคที่ไหล่ติดนะมันมีสองพวกละนะคะพวกหนึ่งก็คือเรื่องของคนที่ทำคอมนะคะทำคอมเนี่ยมันจะทำให้ข้อไหล่ติดไม่ได้เคลื่อนไหวนะคะตรงนี้เคลื่อนไหวแต่เรื่องของการสั่งการนิ้วนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการถ่ายอุจจาระนะคะก็เป็นของขยะที่เราจะต้องเอาไปทิ้งนะคะแล้วก็เรื่องของการพักผ่อนนะคะ
เรื่องของการพักผ่อนแล้วประเด็นสุดท้ายคือเรื่องของการค้นหาความรู้เพื่อดูแลตัวเองนะคะคาถาของความสำเร็จอยู่ที่อิทธิบาท4นะคะฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสานะคะตรงนี้เนี่ยฉันทะก็คือเห็นอะไรก็สงสัยไปนะว่าตรงนี้เราจะมาปรับใช้กับเราได้ยังไงนะคะเหมือนกับตรงนี้นะถ้าเหมือนกับคนรวยนะคะคนรวยกับคนจนเนี่ยคิดคนละอย่างนะคนพอไปเห็นสิ่งของที่อยากได้เนี่ยนะสิ่งของที่มันเตะตาเนี่ยคนจนเขาบอกว่าโอ๊ยไม่มีเงินซื้อแต่คนรวยเขาบอกว่าแล้วหาซื้อได้ที่ไหนนะเพราะว่าเขาเห็นแล้วว่าตรงนี้มันเป็นประโยชน์กับเขาแล้วนะคะตรงเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันต้องสร้างขึ้นมาด้วยปัญญาแล้วเห็นคุณค่าแล้วลองทำดูนะคะไม่ใช่ว่าเขาบอกแล้วก็จำไปทำมันไม่ใช่ต้องไปทดลองไปทำแล้วมันก็จะทำให้สุขภาพเราดีนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการที่เป็นจิตอาสานะคะเราไม่ใช่ว่าเรื่องของการจิตอาสาการช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยเป็นเรื่องของคนมีสตังค์เท่านั้นเราเองเนี่ยนะคะเราเป็นจิตอาสาเป็นผู้ให้เป็นผู้ช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยนะคะโดยการแลกกับสุขภาพมาเพราะว่าการให้นะคะการให้เนี่ยเราดีใจที่เราได้ช่วยเหลือเขาไม่จำเป็นต้องเรื่องของเงินทองอย่างเดียวเราให้เรื่องของความรู้เรียกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันว่าฉันไม่ป่วยฉันทำอย่างนี้นะแล้วฉันไม่ป่วยฉันกินอาหารอย่างนี้ฉันออกกำลังแบบนี้นะคะแล้วส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของสัมพันธไมตรีนะกัลยาณมิตรนะคะตรงนี้สำคัญถ้าคนเราไม่มีกัลยาณมิตรแล้วไม่ได้พูดกับใครเลยเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของการผิดธรรมชาติเพราะว่าสมองมันไม่ได้ใช้งานนะฮะมันก็จะเป็นสนิมเหมือนก็บอกว่าสมองที่ไม่ได้ใช้มันเหมือนมีดไม่ได้รับมันก็จะเป็นสนิมนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของอิทธิบาท4อิทธิบาท4นะเพราะฉะนั้นนะคะก็จะมีเรื่องของ7อนะคะอาหารอากาศอารมณ์นะออกกำลังกายอุจจาระเอ็นกายแล้วก็อิทธิบาท4ตัวอิทธิบาท4เนี่ยคือเรื่องของความรู้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้สูตรนี้นะใครเป็นโรคอะไรก็หายเป็นมะเร็งก็ใช้สูตรนี้นะคะแต่นี้เนี่ยมันจะต้องมาอธิบายเป็นโรคๆอีกว่าตรงนี้คือยังไงนะคะขอให้ดูกับธรรมชาติไว้นะคะแล้วก็มีการให้มีกัลยาณมิตรมีการให้นะคะเรื่องของการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะอาจารย์มองดูบอกว่าตอนนี้มะเร็งแน่นอนอ่ะมันขึ้นชาร์ตติดบอร์ดชาร์ตนะฮะ5ปีซ้อนเลยอาจารย์มะเร็งตั้งแต่51นะเอ้ย53 54ตอนนี้ปีที่5แล้วอาจารย์ยังขึ้นอันดับ1ของโรคร้ายแรงก็คือโรคมะเร็งแต่ถ้าบอกว่าอย่างแนวอาจารย์เนี่ยเป็นมะเร็งก็หายเป็นมะเร็งหายแล้วมันหายขาดก็ต้องอยู่ในเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกอ่ะ8กี่ออนะ7ออ7ออกับอิทธิบาท4อันเนี้ยขาดแน่นอนใช่มั้ยถ้ายืนได้ตามนี้ขาดแน่นอนนะคะแต่ว่าแต่ละเหตุผลเนี่ยนะคะอาหารเนี่ยอาหารกินอาหารที่ถูกต้องเนี่ยคือยังไงนะคะมะเร็งเนี่ยอาหารของมันคือไขมันนะคะไขมันโปรตีนนะคะนะคะเนื้อนะคะแล้วก็อันนี้คือมะเร็งนะคะกินไม่ได้อาจารย์แล้วมะเร็งเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมาขึ้นที่มะเร็งตับมะเร็งปอดมะเร็งเต้านมมะเร็งตับมดลูกมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งในช่องปากค่ะมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยอาจารย์ค่ะมันยังไงกับอาจารย์มะเร็งนะคะตัวตั้งต้นเลยคือตัวความเครียดนะคะตัวตั้งต้นเลยคือตัวความเครียดผมทำรายการอยู่แป๊บนึงนะคะเรื่องของความเครียดเนี่ย
ถามว่าทุกคนรู้ตัวไหมว่ามันเกิดขึ้นความเครียดกับตัวเองครับนะคะพอเกิดความเครียดปั๊บมันก็จะนอนไม่หลับครับนะคะตัวไม่หลับมันก็ทำให้ร่างกายอ่อนแอแล้วตัวที่เรื่องของอารมณ์นะคะพอร่างกายอ่อนแออารมณ์ตัวนี้ในตัวเรามันอยู่ในตัวเราแล้วมันก็จะสร้างสารพิษจากการที่เราเกิดอารมณ์นี่แหละขึ้นมานะสร้างสารพิษขึ้นมามันก็จะไปที่ตับก่อนเพราะตับเนี่ยเป็นตัวโรงงานนะตัวโรงงานกำจัดของเสียนะคะแล้วตับกับไตเนี่ยมันทำงานคู่กันนะคะกำจัดของเสียแล้วมันก็จะมีเวลากำจัดของเสียด้วยถ้าหากว่าสาวบันทำไม่เสร็จไม่ถ้าหากว่ากลางคืนคุณนอนไม่หลับตับก็ทำงานไม่ได้ตับทำงานหนักอีกมันเหมือนกับรับภาระสองอันถ้าคุณยังไม่หลับก็คือตับยังรับผิดชอบอยู่รับผิดชอบในการทำงานก็เหมือนกับสองแรงแล้วนะคะการกำจัดของเสียก็ไม่ได้สักทีไม่ยอมนอนสักทีอย่างเงี้ยใช่มันเอาออกไม่ได้ออกไม่ได้เพราะว่าเหมือนอย่างกับเครื่องยนต์รถไม่ติดแล้วจะให้ไปได้ยังไงนะคะนี่คือเรื่องของถามว่าทำไมมะเร็งมันเยอะถามว่าคนมีความเครียดเยอะไหมในประเทศไทยนะคะหรือว่าคนทั้งโลกนะคะแล้วมันจะมาสัมพันธ์กับเรื่องของการทำงานของตับทำงานกลางคืนนะคะพอตับทำงานกลางคืนคนเราก็เข้าบาร์แล้วนอนไม่หลับคนไม่เข้าเข้าบาร์แต่ก็คนนอนไม่หลับถามว่าตับแต่ละคนเนี่ย มันทำงานได้ไหมตรงนี้มันก็ทำงานไม่ได้มันอย่างเปรียบเทียบเหมือนกับรถยนต์เนี่ยรถยนต์ถ้าหากว่าเราติดเครื่องอยู่นะเครื่องมันก็ร้อนมันก็เครื่องก็ไม่ได้พักมันก็เสื่อมเร็วถูกไหมในทำนองเดียวกันตับก็เหมือนกันนะคะอารมณ์ตัวเดียวมันจะบงการไปได้ทุกอย่างนะคะแล้วสมัยนี้เนี่ยไหนจะเร่งรีบไหนจะไม่ทันไหนจะรายได้ไม่พอไหนจะไปเรื่องของหาความสุขโดยวิธีลัดนะโดยเรื่องของยาเสพติดอันนั้นนั่นก็เรียนลัดหาความสุขนะคนเราต้องการความสุขแต่ว่าความสุขแบบอะไรอะแบบอบายมุขนะคะตรงนี้แล้วทำไมผู้หญิงมันต้องมาเป็นมะเร็งเต้านมซะส่วนใหญ่อาจารย์ค่ะตรงนี้มันเป็นตัวที่จุดอะไรนะจุดที่มันเข้าได้ง่ายกว่านะคะเพราะว่าตัวเนี้ยตัวที่เต้านมเนี่ยมันจะเป็นกระเปาะอยู่นะคะแล้วถ้าสมมุติว่ากระเปาะตัวนี้นี่มีน้ำเยอะมีน้ำล้นออกมามันก็จะกลายเป็นซีสต์นะคะพอเป็นซีสต์ปั๊บเนี่ยตัวสารพิษก็จะเข้าไปอยู่ในนั้นน่ะในกระเปาะตรงนั้นน่ะค่ะแล้วก็คอยซีสคือไขมันใช่ไหมอาจารย์ซีสคือตัวเหมือนลูกโป่งอ่ะแล้วมีน้ำอยู่ข้างในมันเป็นบางทีเป็นไขมันออกมาอาจารย์ในซีสใช่ค่ะก็ตอนนั้นมันก็เป็นไขมันที่มันเป็นของเหลวนะคะก็คือไอ้คำว่าซีสเนี่ยหมายความว่ามันเสียหรือยังเป็นของเสียหรือยังมันเป็นตัวเริ่มต้นของโรคถ้าเป็นบอกว่าขับของเสียคือไอ้ตัวนี้เริ่มร่างกายจะไม่เอามาแล้วถูกไหมใช่ถึงขับมาไว้ต่างหากเลยมันไปหาที่อยู่หาที่อยู่ซะเพราะว่าตรงนี้มันอ่อนแอแล้วนะคะมันไปเข้าตรงนี้ได้ง่ายเพราะว่าอวัยวะตรงนี้อ่อนแอส่วนมากก็จะเป็นซีสต์ก่อนเป็นก้อนก่อนใช่ไหมใช่ใช่ค่ะตัวโรงพยาบาลจะเห็นแล้วอีกที่นึงก็คือปากมดลูกกับต่อมลูกหมากค่ะแล้วผู้ชายก็ต่อมลูกหมากผู้หญิงก็ปากมดลูกเนี่ยมันก็จะมาเกิดอย่างนี้กันค่ะคือเรื่องของเรื่องตรงนี้นะคะอย่างคนที่เป็นเนื้องอกก่อนนะเนื้องอกเนี่ยคนที่ไม่ได้แต่งงานก็เป็นเนื้องอกเยอะนะคะเนื้องอกคือปากมดลูกอ่ะกันเนื้องอกในมดลูกอะไรนั้นมดลูกมันโตขึ้นนะคะแล้วทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นคือมันไม่ครบวงจรตามธรรมชาตินะคะคือคนที่ไม่ได้แต่งงานแล้วฮอร์โมนมันลัดวงจรพอมันลัดวงจรมันก็ไปกระตุ้นให้
ให้มดลูกโตขึ้นนะคะตรงนี้หลายคนที่ไม่ได้แต่งงานแต่ว่าเป็นเนื้องอกในมดลูกนะคะถ้าคนแต่งงานแล้วมันก็จะมีเรื่องของการติดเชื้อนะคะเรื่องของร่างกายอ่อนแอนะคะตรงนี้ในตัวเราเนี่ยมีเชื้อโรคเป็นหมื่นๆชนิดจะคอยเขมือบเรานะคะถ้าหากว่าเราป้องกันไม่ดีพยายามแสงแดดตัวป้องกันเราแสงแดดด้วยอารมณ์อารมณ์ด้วยอารมณ์พุทธศาสนาเนี่ยเป็นตัวป้องกันโรคนะคะอารมณ์เนี่ยนะคะศาสนาพุทธก็บอกเราว่าวิธีแก้ทำยังไงปล่อยวางทำยังไงนะคะตรงนี้เนี่ยมันก็คือเรื่องกายกับใจต้องเป็นกัลยาณมิตรกันไม่ใช่ดูแลแต่เรื่องของกายอย่างเดียวถ้าใจห่อเหี่ยวก็เชื้อโรคก็เชยโยที่จะเข้าสู่ร่างกายนะคะนี่คือเรื่องของส่วนที่เรียกว่าธรรมชาติให้มาเราต้องดูแลตัวเราเองแบบธรรมชาตินะคะอย่างหมอคนนี้เป็นหมอผ่าตัดโรคหัวใจบอกชื่อหมอได้ไหมอาจารย์เมื่อกี้เห็นแวบๆอยู่หมออาลีค่ะท่านชื่อคุณหมออาลีวชิระมโนนายแพทย์อาลีวชิระมโนนะครับเป็นอาจารย์ทางด้านผ่าตัดหัวใจนะจบจากฮาวาดนะคะแล้วก็ทำงานอยู่ในฮาวาดเนี่ยสอนนักศึกษาปริญญาเอก30ปีนะคะแต่นี้มาเมื่ออายุ77ปีกลับประเทศไทยกับประเทศไทยเพราะว่าเป็นมะเร็งในต่อมลูกหมากนะคะตอนนี้เป็นมะเร็งในต่อมลูกหมากเนี่ยแกก็มาคิดดูว่าเอ๊ตรงนี้เนี่ยนะคะมันแกคิดดูเรื่องของคิดบวกคิดลบนะคะคิดบวกคิดลบแล้วก็ส่วนหนึ่งที่แกคิดได้ก็คือเรื่องของธรรมชาติมนุษย์เราเนี่ยเป็นเรื่องของธรรมชาติแกต้องไปหาธรรมชาติอยู่เพราะว่าแกอยู่ในป่าคอนกรีตมา30ปีนะคะอยู่อเมริกาด้วยพูดถึงมีแต่คอนกรีตทั้งนั้นแหละค่ะนะคะแกก็คิดถึงแม่ด้วยแม่อยู่สกลนครคิดถึงแม่แล้วก็อยากกลับบ้านเพราะแม่ยังอยู่นะแล้วลูกๆก็มาท้าพ่อว่าไหนพ่อว่าพ่อจะอยู่120ปีแต่พ่อมาถึง77เนี่ยพ่อท้อแล้วเขาก็บอกว่าเขาฮึดสู้อีกครั้งหนึ่งนะก็ฮึดสู้โดยที่เขาเองเนี่ยเข้ากับเมืองไทยแล้วไปอยู่ในป่ากินอาหารการกินแบบกินผักเปลี่ยนพฤติกรรมการกินเลยเปลี่ยนพฤติกรรมการกินนะคะแล้วกินผักนะคะกินผักน้ำพริกอะไรพวกนี้พวกโปรตีนจะไม่แตะเลยนะคะเพราะว่าโปรตีนเนี่ยมันจะเป็นอาหารของมะเร็งนะคะเรื่องไขมันเรื่องพวกนี้เป็นอาหารของมะเร็งนะคะแต่ปรากฏว่าแกหายนะคะแกหายด้วย5ตัวตรงนี้นะนะหายด้วย5ตัวตรงไหนก็เรื่องของการคิดก่อนว่าที่แกป่วยเนี่ยเอ๊ะเราทำไมมาจากธรรมชาติเราป่วยเราคืนสู่ธรรมชาติได้ไหมนะคะมันก็จะมีเรื่องของนี่แหละ5ออนี่แหละ6 7ออนี่แหละนะคะคือเรื่องของกับปัญญาก่อนแนวคิดของแกก็คือว่าแกจะคืนสู่ธรรมชาตินะโดยในมีความเชื่อในอิทธิบาท4นี่แหละนะคะฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเนี่ยนะคะเชื่อแล้วก็ลงมือทำนะคะปรากฏว่าแกหายไปใน3เดือนนะคะคือในป่าที่แกไปอยู่เนี่ยมันมีออกซิเจนเยอะนะเขาถึงบอกว่าคนที่ป่วยเนี่ยเขาถึงพาไปทะเลไปภูเขานะตรงนี้อาจารย์ขอออกซิเจนเยอะบางคนป่วยต้องให้ออกซิเจนเนี่ยอาจารย์แสดงว่าเขาไม่พอแล้วใช่ไหมออกซิเจนไม่พอหายใจด้วยไม่พอหายใจด้วยแต่ของเขาที่เขายังช่วยตัวเองได้อยู่เนี่ยมันจะเข้าไปช่วยในเรื่องของกำลังวังชาของเลือดในเรื่องของการเผาผลาญของเชื้อโรคต่างๆนะคะออกซิเจนตัวนี้เนี่ยมันจะไปเผาผลาญตัวไหนไม่ดีมันก็ขับออกเพราะว่ามันเหมือนไฟหุงต้มอะออกซิเจนเนี่ยตัวมันไม่ติดไฟแต่มันช่วยคนอื่นติดไฟไปสร้างระบบให้มีความร้อนเกิดขึ้นใช่ค่ะ
แล้วก็ขับออกร่างกายเราก็จะมีเรื่องของการอุ่นอยู่ตลอดเวลาอีกเรื่องนึงอาจารย์ก่อนที่จะไปถึงมะเร็งเนี่ยมันก็เกิดเรื่องของไขมันในเลือดสูงโลดพอสูงอ่ะบอกไขมันในเลือดเส้นเลือดบางเส้นไปสมองเส้นเลือดบางเส้นไปหัวใจใช่ไหมอาจารย์พอแบบไขมันมันสูงเนี่ยมันก็เกิดอุดตันได้ปัญหาที่บอกไขเลือดสูงเนี่ยมันก็คือการกินอาจารย์บอกเทคนิคได้ไหมอาจารย์ว่าทำยังไงถ้าเป็นแล้วหรือตัวเองไม่แน่ใจเป็นไม่เป็นอาการมันจะบอกยังไงแล้วสุดท้ายมันจะไปป้องกันก่อนนะอย่างไรอาจารย์เส้นเลือดสูงผมว่าตอนนี้คนไทยเยอะเป็นก่อนที่จะเป็นเบาหวานความดันใช่ไหมไอ้ไขมันเนี่ยมันก็มาจากตับไปเองตับอีกแล้วตับ นะคะตับคุณก็ต้องนอนให้เป็นเวลาไปรับแดดตอนเช้าอีกอะถูกไหมใช่ ตัวหลักใหญ่มันนะคืออารมณ์เรื่องของความเครียดนะเรื่องของไม่ใช่ว่าเรื่องของเขาไม่ได้พักอย่างเดียวความเครียดผสมผสานกับเรื่องของการไม่ได้พักผ่อนคนความเครียดนอนไม่หลับนะคะมีนะเรื่องการพักผ่อนนะคะตรงนี้เป็นตัวสร้างสารพิษในตัวเองที่จะไปเข้าสู่ระบบที่มันอ่อนแออยู่แล้วหรือไปเสริมกำลังตัวที่เชื้อโรคอยู่ในตัวเราเนี่ยเชื้อโรคตัวร้ายเนี่ยให้มันมีพละกำลังมากขึ้นตัวอ่อนแอตัวเรื่องของความเครียดเชื้อโรคตัวร้ายมันจะมีกำลังขึ้นนะตรงนี้เบื้องต้นเลยถ้าหากว่าวันไหนที่รู้สึกว่ามันเครียดนอนไม่หลับนะคะตรงนี้ต้องหาวิธีการเรื่องของการเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนบรรยากาศยังไงร้องเพลงได้ไหมออกกำลังได้ไหมคุยกับเพื่อนฝูงได้ไหมนะคะผ่อนคลายให้ได้ผ่อนคลายได้เอาออกให้ได้หรือไม่ไปศึกษาธรรมะนะคะไปศึกษาธรรมะไปเรียนเรื่องของอะไรอ่ะการฝึกสตินะคะการหายใจการหายใจที่เข้าออกลึกๆก็สามารถที่จะสูดออกซิเจนเข้าไปเป็นอะไรเป็นยาของปอดที่จะช่วยในเรื่องของการส่งเลือดนะคะฟอกเลือดแล้วก็ส่งหัวใจไปเลี้ยงร่างกายได้มีไหมอาจารย์คนที่เขากินปลากินผักกินแทบจะไม่กินหมูกินเนื้อเลยค่ะเป็นไขมันในเลือดสูงเนี่ยมีไหมไขมันในเลือดสูงเลยมันต้องผสมผสานกันไม่ใช่กินอย่างเดียวกินเรื่องของตัวหลักเลยคือตัวเครียดนะตั้งต้นเลยไขมันเนี่ยนะไขมันในเลือดสูงเนี่ยนะตัวเครียดมันแทบจะไม่เกี่ยวกันเลยมันเกี่ยวสิเพราะว่าตัวไขมันตัวตับเนี่ยนะคะเป็นตัวที่ฟอกสิ่งมีพิษนะคะปลาเนี่ยเราไม่รู้ว่าปลาเนี่ยมันเกินหรือเปล่านะกินโปรตีนเกินมันก็เป็นพิษนี่ไงความคิดของผมก็คือการกินโปรตีนเกินกินเนื้อกินหมูกินไก่อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยที่มันมีความมันเยอะๆอย่างนั้นส่วนหนึ่งใช่ไหมอาจารย์เนี่ยหมอคนนี้นะเขาเป็นมะเร็งที่ต่อมลูกหมากระยะที่4เนี่ยนะคะสุดท้ายละคือเรื่องของเขากินเนี่ยกินโปรตีนอย่างทีโบนสเต็กเนี่ยนะเนื้อเป็นจานๆนะเนี่ยแกกินอย่างเงี้ยมา30ปีโอ้โหมันเขาอยู่ต่างประเทศอ่ะไอ้นี่คืออาหารหลักเขาถูกไหมใช่ใช่แต่พอมาแกมาอยู่งั้นอยู่ในเมืองไทยผักมันพริกปลาไปกินผักเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนพฤติกรรมเลยผักนะเป็นผักที่ปลอดสารผักพื้นบ้านนะคะปลูกเองกินเองปลูกเองกินเองแล้วก็ผักพื้นบ้านในป่ามันก็มีหลายตัวเยอะแยะนะพูดถึงผมเห็นรายการนึงอาจารย์เขาขี่จักรยานไปเนี่ยนะเขาบอกเดี๋ยวจะไปเก็บผักผมนึกว่าเขามีแปลงผักอีกไม่เลยอาจารย์ขี่ไปตามรั้วชาวบ้านเขาใบตำลึงอะไรก็เออลูกตำลึงก็กินได้นะอาจารย์ดอกไม้ที่มันอยู่ริมรั้วเขาเก็บมาเขามาปรุงอาหารเฮ้ยมันดูแล้วมันน่าอร่อยอ่ะผมก็บอกไปเก็บผักแล้วก็นึกจะไปอ๋อไปเก็บตามรั้วชาวบ้านเขาอะไรเงี้ยทุกอย่างพืชในเมืองไทยถ้ารู้จักกินได้เกือบทั้งหมดอ่ะนะใช่แล้วก็อารมณ์นะคะอารมณ์เนี่ยตัวนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราปลูกผักกินเองความเครียดเราก็ไม่มีแล้วเพราะว่าเราภูมิใจอยู่กับต้นไม้ใบหญ้าที่มันเกิดมันขึ้นมาใช่ไหมเราก็เก็บผักกินเองกินแล้ว
ในตัวเราเองมันก็จะสดชื่นจะสบายเนื้อสบายตัวนะคะตอนนี้ผมมียกตัวอย่างผมมีหนึ่งที่บ้านนะผักปังสองผักปังก็คือกึ๊บผักปังแก่ผักสารพิษได้นะสองก็คือตำลึงอาจารย์ก็คือหน้าแรงมีตำลึงออกอ่ะบ้านผมเพราะผมรดน้ำทุกวันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมจ๊ะตำลึงเป็นยาบำรุงเลือดบำรุงเลือดใช่ไหมจ๊ะแล้วก็พริกขี้หนูนี่พอเวลาปลูกต้นหนึ่งปล่อยให้มันแก่ๆจัดๆเมล็ดมันลงไปมันก็จะขึ้นต้นที่สองที่สามตอนนี้หลายต้นมากอ่ะพริกนี่เยอะมากอาจารย์แล้วก็พวกขนุนอ่อนกล้วยอ่อนเนี่ยอาจารย์คือบางทีก็เอามาแกงกล้วยอ่อนปลีอะไรอย่างเงี้ยฝรั่งเงี้ยอาจารย์นี่ทำเองนะอาจารย์ก็ยังถือว่ายังอยากกินอะไรก็พอทำได้นี่แม่ทำได้เลยตรงนี้นะคะเพราะว่าในต้นไม้ที่มันอยู่ในบ้านเรามันก็ให้ออกซิเจนออกมาอยู่แล้วแล้วไม่มีสารชูชัวใช่ไหมอาจารย์แล้วพริกเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ปลูกง่ายผมตอนนี้เริ่มปลูกมะละกอแล้วอาจารย์มะละกอก็ถือว่าเป็นพืชหลักในการทำอาหารใช่ตัวมะละกอเนี่ยนะมันมีคุณสมบัติเรื่องของเอนไซม์นะคะเอนไซม์ที่มันจะย่อยนะย่อยไฟเบอร์ในตัวเราใช่ใช่เขาใช้ยางมะละกอหรืออะไรแบบนี้ไปหมักกับเนื้อใช่ไหมจ้าหมูอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่คือแล้วมะละกอเนี่ยในคุณสมบัติมันอะมันมีเอนไซม์มันเป็นเอนไซม์มะละกอกับสับปะรดเป็นเอนไซม์นะคะสับปะรดเนี่ยนะคะถ้าเราเอามาหมักหมูหมักเนื้อเนี่ยนะคะ อย่าใส่เยอะถ้าใส่เยอะภายในไม่เกิน10นาทีเนี่ยเวลาไปแกงเนี่ยมันจะยุ่ยเหมือนลำเลยกินไม่ได้อันนี้คือเอนไซม์ใช้น้ำมันหรือใช้ทั้งน้ำสับปะรดใช่ไหมเอาก็คือเนื้อมาแล้วบีบน้ำไปหมักไว้ใช่ไหมคือถ้าจะโชคเลยนะใส่เนื้อโชคเลยนะคือถ้าบีบให้โชคเลยเนี่ยใส่เนื้อเนี่ยต้องไม่เกิน1นาทีออเอาลงหม้อเลยไม่งั้นแล้วมันจะเปื่อยแบบลำมันกินไม่ได้กับเอาสมมุติกินน้ำสับปะรดแล้วยางมะละกอเขาบอกก็เหมือนกันเป็นสารตัวเดียวกันค่ะเป็นเอนไซม์ถ้าจะให้ต้มเนื้อให้เปื่อยเร็วก็ใส่ไปนิดเดียวค่ะแล้วก็10กี่นาทีแล้วจ้ะไม่เกิน1นาทีคือให้ทั่วแล้วเอาลงหม้อเลยนะคะผมไม่ได้ใช้สูตรอาจารย์ผมก็รู้สูตรเนี้ยแต่ผมหมักซะตั้งนานรู้สึกว่ามันเปื่อยเยอะเลยแหละถ้าแบบพอทาทั่วๆเนี่ยหมักได้แต่ถ้าน้ำเป็นโจ๊กเลยใช่ไหมโจ๊กเลยเนี่ยกินไม่ได้เลยอ๋อนั่นคือสับปะรดแต่ยางมะละกอมันมีไม่เยอะอาจารย์บางทีใส่ไปยังไม่ค่อยเปื่อยตัวนี้แต่ตัวมันเองเนี่ยก็มีคุณสมบัติเป็นเอนไซม์ก็คือมีประโยชน์แล้วก็อย่างแกงสับปะรดเนี่ยนะอาจารย์แกงโบราณใส่หอยแมงภู่อย่างงี้ใช่ไหมมะละกอนี่ไม่ต้องพูดถึงทั้งสับให้ละเอียดผัดไข่นี่ก็อร่อยนะอาจารย์แล้วก็แกงส้มนี่มาตรฐานดอกแครดอกแครเนี่ยนะคะเราดูหน้ามันนะดอกแครเนี่ยมันจะหน้าฝนต่อหน้าหนาวแล้วมันมีคุณสมบัติในการแก้ไขหัวลมตัวดอกแครเนี่ยมันจะมีรสขมใช่ใช่ที่รสขมไม่เอาเกสรมันออกว่าจ่ายแล้วขมไม่ไส้ในมันอะไส้ในมันต้องออกถ้ามันอันนั้นอะถ้ามันแก่ค่อยเอามันออกแต่ถ้าดอกอ่อนดอกอ่อนใช่ไหมมันตัวขั้วมันอะจะขมอาจารย์ระหว่างดอกแครแครที่เมื่อกี้คุยนะกับแครนาอาจารย์ดอกมันคนละอย่างกันแค่หน้ามันเหมือนดอกกำดานแค่แต่ต้นแค่นาใช่ไหมดอกมันเหมือนดอกชบาอะไรแบบเนี้ยมันจะเหมือนแต่เลยมันแต่ใช่ใช่อันนั้นมาลวกกินลวกกินแกงไม่ได้ใช่ไหมจันไม่เคยแกงเคยแต่ลวกเออเขาก็มาลวกเหมือนแต่จะได้เอาไส้ในออกมันจะขมอะไรเงี้ยแต่คุณสมบัติเหมือนกันค่ะมันจะเกิดตอนหน้าฝนต่อหน้าหนาวใช่เพราะว่าเว้นไข่แค่นาก็มีปีละครั้งเท่านั้นแหละก็ไม่ต้องไปสอยเก็บแล้วล่วงเองอะไรอย่างเงี้ยใช่ตอนนี้แถมเรื่องของไข้เปลี่ยนฤดูนะคะหน้าฝนต่อหน้าหนาวนะคะเด็กมักจะเป็นท้องเสียนะคะหน้าฝนต่อหน้าหนาวเด็กจะท้องเสียมันไม่ใช่หน้าร้อนเหรอครับไม่หน้าฝนต่อหน้าหนาวนะคะเด็กจะท้องเสียเพราะว่า
มันหนาวเข้ามาเรื่องของภูมิต้านทานมันอ่อนแอลงนะคะเพราะว่ามันปรับเปลี่ยนมันยังทำตัวไม่ทันนะคะมันปรับเปลี่ยนเด็กจะส่วนใหญ่เด็กจะท้องเสียนะคะเด็กท้องเสียถ้าไปโรงพยาบาลเด็กจะป่วยหนักเพราะว่าหมอเนี่ยจะให้ยาฆ่าเชื้อนะคะให้ยาฆ่าเชื้อแล้วแต่นี้เนี่ยตัวดีตัวร้ายเนี่ยพอฆ่าตัวดีตัวร้ายมันกำเริบครับนะคะเด็กจะตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่หมอใหม่ๆจะดูแลตรงนี้มันอะไรนะประสบการณ์ในการดูเด็กเนี่ยนะคะยังไม่ค่อยมีนะตรงนี้นะคะถ้าคนไหนถ้าเด็กเป็นไข้ถ้าไปให้น้ำเกลือก่อนจะประคับประคองเด็กตรงนี้ให้หายได้นะคะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนฤดูนะคะอย่างฝนต่อหนาวเนี่ยร่างกายก็จะแอ่นอ่อนแอลงเพราะว่ามันปรับตัวไม่ทันถ้าหากว่าเมื่อไหร่เราอยู่อารมณ์หงุดหงิดโมโหง่ายก็จะสวมรอยตรงนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของพิษในตัวเราเนี่ยที่จะทำให้ร่างกายเราอ่อนแอแล้วป่วยเป็นอะไรได้หลายๆอย่างเนี่ยนะคะเรื่องของการปวดหัวอย่าเป็นเรื่องอย่านึกว่าไม่สำคัญตัวนี้เราไม่ใส่ใจมันก็จะลุกลามไปเรื่อยๆป่วยหัวบ่อยๆนะอาจารย์เป็นเรื่องของสัญญาณเตือนว่าคุณมีจุดอ่อนตรงไหนส่วนใหญ่จะเป็นที่จุดไหนอาจารย์ปวดหัวบ่อยๆเดี๋ยวปวดเย็นปวดเย็นปวดเนี่ยมันก็เครียดไงอ๋อเครียดนอนไม่หลับท้องผูกนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นตัวเครียดแล้วมันจะมาคู่กันกับนอนไม่หลับนะคะแล้วร่างกายมันจะอ่อนแอก็กินยาพอกินยาแก้ไขไปปั๊บมันก็ไปสู่ตับอีกนะคะยาแก้ไขนะคะเข้าสู่ตับก็รับสารพิษต่ออีกนี่ก็คือรับกันเป็นทอดๆไปใช่นี่คืออยากจะอธิบายให้ฟังว่าเราต้องดูแลตัวเราเองนะคะคุณจะไปทำเรื่องของเป็นอะไรให้ไปพบแพทย์เนี่ยคุณอาจจะไปแค่ครึ่งเดียวหรือไม่ไปเลยสายไปอย่างนั้นถ้าบอกตรงว่าสายไปถ้าเราไม่เริ่มดูตั้งแต่ต้นนะอาจารย์ใช่ค่ะครับแล้วตรงนี้นะคะถ้าเรารู้แล้วอย่างนี้เนี่ยนะคะอารมณ์เราเนี่ยนะคะต้อง1ศึกษาธรรมะ2หาวิธีการปรับเปลี่ยนบรรยากาศนะคะแล้วพออายุมากขึ้นนะคะก็จะปราศจากเรื่องของติดเตียงติดบ้านนะอาจจะติดสังคมสังคมตรงนี้ก็คือเป็นผู้มีจิตอาสาเพื่อแลกกับสุขภาพดีนะคะตรงนี้ก็คือการให้แล้วมีการเรื่องของกัลยาณมิตรซึ่งกันและกันนะคะตรงนี้เราก็จะได้สุขภาพดีด้วยวันนี้ถือว่าได้ข้อมูลดีๆจากอาจารย์นิเวศปัจจุสมัยเยอะครับโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพจริงแล้วฟังไปด้วยผมฟังไปด้วยเนี่ยผมก็นึกตัวเองไปด้วยนะว่าเราต้องทำไงถ้ามีโอกาสมันก็ต้องทำอ่ะอย่าปล่อยปะละเลยกับร่างกายนะต้องใส่ใจค่ะต้องใส่ใจอิทธิบาทดีเนี่ยเอาไว้มีเวลาต้องทำอ่ะพูดง่ายทำได้เท่าที่ทำนะไอ้ประกอบต้องใส่ใจเรื่องเอาเรื่องอารมณ์ก่อนนะคะอารมณ์เนี่ยเข้าหาธรรมะได้ไหมหรือเปลี่ยนบรรยากาศได้ไหมถ้าไปหาไม่ได้ก็ซื้อเทปมาฟังเคยช่วยคนไข้นะคะคนไข้เป็นมะเร็งอยากฆ่าตัวตายนะคะตอนนี้แกเป็นนักร้องโอ้ยขึ้นเวทีไหนแกเป็นนักร้องแล้วสดชื่นแกดูแลตัวเองดีใช่ไหมครับวันนี้ทุกวันศุกร์ครับที่ติดตามรายการชวนคุยเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยโดยเฉพาะระบบสุขภาพนี่มาได้เลยครับกับอาจารย์นิเวศบรรจุสมัยเรื่องราวดีๆแบบนี้ขอแถมทายอีกนิดนึงว่าถ้าสมมุติว่าสถานีไหนนะคะจัดคนไว้แล้วให้ไปเป็นวิทยากรนะคะตรงนี้เนี่ยเรื่องนวดอะนวดเรื่องนวดได้อีกเรื่องนึงแต่ว่าเรื่องตรงนี้เรื่องของการดูแลตัวเองนะคะแล้วเราอยากจะสร้างรูปแบบว่าวิทยุชุมชนเนี่ยสร้างความเข้มแข็งนะคะสร้างสุขภาพดีโดยการพึ่งตนเองนะคะอย่างไรเดี๋ยวติดตามได้กับอาจารย์นิเวศ081-889-5017ค่ะก็คือถ้าที่ใดนะคะมี
มีเรื่องของการฟังนะคะพี่น้องมานั่งฟังฟังเราตรงนี้ก็ได้แล้วก็ถ่ายทอดไปอย่างท่านนะคะคหามาแล้วก็สร้างบุคคลตัวอย่างนะคะสร้างตัวอย่างรูปแบบแล้วก็ไปถ่ายทอดซึ่งกันและกันเดี๋ยวสนุกมากเลยงวดหน้าเดี๋ยวลองปรึกษากันดูนะครับว่าจะบันทึกเทปอาจารย์นิเวศเป็นเรื่องราวเป็นตอนนะตอนละสักชั่วโมงใส่ซีดีเอาไปเปิดเองฟังเองกันที่บ้านนะเรื่องราวดีๆแบบนี้ต้องนี้เริ่มทำกันนะอาจารย์ต้องเป็นสัญลักษณ์ของเราเองต้องขอขอบคุณอาจารย์นิเวศประจุสมัยมากครับที่มาให้ข้อมูลดีๆแบบนี้ขอบคุณมากครับแล้วเราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับประเทศมีเรื่องน่าคิดประชาชนต้องร่วมกันคุยอนาคตสังคมไทยจะเดินอย่างไรร่วมคุยชวนคิดในรายการชวนคิดชวนคุยกับทีมงานนักวิเคราะห์สังคมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา10:00 น.ถึง 12:00 น.ทางเครือข่ายอาสาสมัครนักสื่อสารชุมชนร่วมกับเครือข่ายวิทยุชุมชน7ภูมิภาคสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติและสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนอาเซียนทาง www.osch.com